กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับ Phytology Podcast ตอนนี้เป็นตอนเอพิโซดที่4แล้วครับก็เป็นเอพิโซดสเปเชียลของเราเพราะอันนี้จะเป็นเอพิโซดที่เรียกว่าริกับสเปเชียลเอพิโซดนะครับวันนี้เราไปแน่นอนไปดูแขกรับเชิญหน้าเดิมของเรากัน2ตัวต้องสวัสดีมั้ยคะ1ตัว1คนสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยริกะครับริกะไทนี่ดอลปองวันชินเป็นแขกสวัสดีจะได้จ้าก็ล่าสุดเนอะริกะเพิ่งชกชนะมาหมาดยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งที่2ไม่ได้ชกชนะครับรัดคอชนะรัดคอชนะอย่าโทษทีครับกดตีจิตกดตีจะต้นรายการเลยนะครับไม่ได้ชนะน็อกนะคะบางสื่อเขียนว่าชนะชนะน็อกไม่ใช่ชนะน็อกอะไรนะแบบสวยดุเชือดอีเหนาอะไรสักอย่างเชือดเลยเหมือนกันเหรอมีเชือดอีเหนาจำได้มีอยู่แบบสำนักนึงเขียนแบบเหมือนสวยอะไรนะสวยดุโหดเชือดอีเหนาได้อีเหนาฟังดูเป็นคนที่รักในวงคดีไทยเนี่ยก็เจอกับอะไรนะนิต้าเดียที่เป็นนักสู้ชาวอินโดนีเซียก็เรคคอร์ดเป็นอะไรนะใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมก็เหมือนเป็นครั้งแรกของนาในการต่อสู้ครั้งนี้ไฟคราวนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงสิก็คือทุกคนก็จะเห็นไฟมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์นะคะก็คือตอนที่เปิดไฟมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโดนต่อยอีกแล้วโดนเปิดก่อนอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละโดนเปิดก่อนอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็พยายามทุ่มเขาลงไปแล้วโดนเขาซ้อนขึ้นหลังก่อนคราวนี้เราก็เลยหงายขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะตั้งรับแล้วแหละแล้วเราก็พยายามที่จะขึ้นไปขึ้นหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็โค้ชก็บอกว่าครั้งนี้โค้ชตองหรือโค้ชลี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 ลิฟวิงสโตนนะคะเขาบอกว่าครั้งเนี้ยห้ามอัมบาร์ก็คือห้ามหักแขนคีย์เวิร์ดคือ no more fucking armbar ใช่คือห้ามหักแขนเลยเพราะว่าแล้วถามทำไมอ่ะเราอยากทำอะไรเงี้ยแล้วโค้ชเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีแขนที่ไฮเปอร์เอ็กซ์เทนชันหรือว่าเรียกว่าแขนมันยืดอย่างเงี้ยยืดได้มากกว่าปกติแบบนี้เหมือนแบบเป็นมนุษย์มิวแทนที่ข้อต่อไปเหมือนชาวโลกปกติใช่ไหมเราก็โอเคแต่คราวนี้เราก็เฮ้ยมันคือแบบท่านั้นมันได้อะมันติดพอเราขึ้นหลังเขาปุ๊บเราก็เลยเหวี่ยงขาปุ๊บอัมบาร์เลยทีนี้คือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลิกาทำไมบอกว่าเป็นแม่พระใจดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็หักเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าแบบเหมือนกับมันไม่ติดแหละเพราะว่าเพราะตอนที่ดูเนี่ยเหมือนกับดูจากทีวีเนี่ยมันแขนจะหักหรือว่าบิดหรืออะไรเราด้วยนะใช่คือแบบบางคนถามว่าเพราะตั้มไม่อัพหรือเปล่าคือจริงๆเวลาที่หักแขนใช่ไหมคะจะต้องให้คู่ต่อสู้เนี่ยมันบอกว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากหักแขนใช่ไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนั้นก็ตั้มอัพแล้วเพราะจับตรงที่มือเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับนึกว่าจะไม่ให้กินเอออะไรพอไปกินเองนี่เหมือนกับว่าพอแบบไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคือจริงๆอีกรอบนึงอะจริงๆควรที่จะสวีปเขาก็คือบอกว่าพอจับเขาปุ๊บตอนที่เขาอยู่ข้างบนนะคะลงมาแล้วก็ขึ้นเมาส์แต่ว่าเราก็เลือกที่จะทำอาใหม่อีกรอบเพราะเราไม่จริงหรอกเราจะทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบดุดันตั้งใจจะทำอาบาร์ถ้าคราวก่อนก็ตอนเจอกับโบนิเฟสก็พยายามอาบาร์แล้วก็หลุดออกมาเหมือนกันเพราะอย่างโบนิเฟสเนี่ยคือท่านั้นนะมันแขนเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าคือแต่ตอบให้คือโบติเฟสเคยชนะเดียด้วยอัมบามากับ2ก่อนชกมีวันหนึ่งไปซ้อมกับโคตรลีสอนอัมบาริกาบอกจะใช้ท่านี้แหละ แล้วโคตรลีก็เลยบอก no more fucking อัมบาคืออย่างของโบติเฟสเนี่ยคือเราเป็นคนปล่อยเองตอนนั้นเพราะว่าเราได้ยินเสียงมันกึกแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยแม่งเดี๋ยวถ้าเกิดหักเนี่ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยแต่ว่าสำหรับของนี่ใจคือนั่นคือมีความใจดีอยู่ในจุดนึงจริงใช่แล้วครั้งนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันด้วยอะดรีนาลีนด้วยทุกอย่างอะไรเงี้ยถึงเจ็บเขาก็คงไม่แถบหรออะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกสุดท้ายโค้ชลีคือที่เตรียมมาเลยก็คือโค้ชลีบอกว่าให้เรนเกตช็อกหรือว่าทำการล็อกรัดคอแทนเราก็เลยโอเคในที่สุดเราก็ต้องทำตามโค้ชสินะต้องเป็นนักกีฬาที่ดีแล้วก็เลยแบบเลือกที่จะเรนเกตช็อกแทนณโมเมนต์นั้นน่ะลิกาได้ยินเสียงแบบโค้ชลีตะโกนด้วยเหรอเพราะระหว่างการต่อสู้มันไม่เกิดแบบเหมือนทันเนอร์วิชั่นไม่ได้ยินอะไรหรือว่าโฟกัสอยู่แค่การต่อสู้เรายังได้ยินเสียงที่มาจากมุมของเราอยู่หรือคือ
ครั้งเนี้ยจะบอกว่าได้ยินน้อยมากค่ะแต่ก็ได้ยินบ้างแต่ว่าอย่างครั้งก่อนเนี่ยคือได้ยินหมดทุกอย่างคือเรานี่หันไปโต้ตอบกับโค้ชเลยโค้ชนี่ต้องบอกครั้งเนี้ยโค้ชต้องบอกว่าไม่ต้องหันมาตอบนะอะไรเงี้ยคือก็ฟังไปใช่แต่คือว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าไอเหตุการณ์2ครั้งไฟ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เปิดมาแล้วก็โดนชกเนี่ยคือตอนแรกอ่ะเราก็เข้าใจแหละว่าเฮ้ยมันคงจะเป็นเพราะคอนแทคเลนส์อะไรอย่างงี้แต่ครั้งนี้คอนแทคเลนส์ไม่ได้หลุดนะคะไม่ได้หลุดเลยคือตลอดการชกเนี่ยตลอดการชกไม่หลุดเลยไม่ได้หลุดแต่ว่าที่โดนแบบพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยโดนชกก่อนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะสติเราเองยังไงเราฝันสติยังไงคือสติไม่ดีฮะสติติ๊งตองอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่สมประกอบพอได้อิทธิพลจากโค้ชคนนี้ใส่หัวมากเกินไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวคือต้องบอกก่อนว่าคือครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะความเครียดสะสมจากการที่จากการซ้อมจากการแบบที่ต้องซ้อมเปิดตัวดูเลยว่าไงนะซ้อมเปิดตัวหนักมากจนเครียดแบบเครียดมากเฮ้ยเปิดตัวมันกลัวมันจะแบบเฮ้ยเปิดมาแล้วแบบไม่ปังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอเราไปถึงจุดนั้นใช่ไหมพอแบบหลังจากที่ไฟเริ่มปุ๊บเราประจันหน้ากับคู่ต่อสู้เนี่ยคือแบบมันเหมือนเราไม่ได้โฟกัสที่คู่ต่อสู้เหมือนคล้ายๆกับเราแบบไปนึกคือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นน่ะนึกอะไรหรือว่านึกเรื่องอื่นหรืออะไรก็ไม่รู้คือพูดง่ายๆว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนะโหมดออโต้ไพลอตอะไรแบบนั้นหรือแบบเหมือนแบบเวลาขับรถแล้วแบบไม่ได้คิดหรอกจะไปที่ว่าจุดมุ่งหมายยังไงแต่ไม่ได้แบบมองทางแต่ว่ามันถามว่ามันก็ขับต่อไปได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยเราแบบระมัดระวังก็น้อยลงใช่ตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้เห็นแม้แต่คู่ต่อสู้เลยคู่ต่อสู้เป็นนินจาเหรอหายตัวแป๊บเปี้ยงเลยอะไรเงี้ยคือแบบพูดง่ายๆคือแบบมันไม่ใช่แค่ไม่ได้เห็นหมัดคือไม่ต้องคือต้องบอกก่อนว่าแบบหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตาของลิกาอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันเราไม่ใช่ไม่เห็นพูดแบบคุณตาสบายดีไหมคุณตาตายไปแล้วค่ะสุขภาพตาเนี่ยฮะเราก็ต้องขอบคุณมากเพราะคุณตาก็เสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวเล่นต่อยต่อยเนี่ยก็พอคือแบบว่ามันไม่ใช่หลายมีหลายๆคนที่ถามกันว่าไม่ถนัดยืนสู้หรอแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะเพราะว่า 70% ของการฝึกซ้อมอ่ะน่าจะยืนสู้ซะส่วนใหญ่ไม่ได้แบบว่าศึกษาไงศึกษาไม่ทำกันบ้างไงคือแบบไม่ได้ถนัดนอนสู้หรอกแต่ว่าที่เลือกที่จะนอนเพราะว่ามันนึกว่ากำลังเล่นเกมไม่ใช่เล่นยังไงเดี๋ยวอะไรเนี่ยคือตอนนี้กำลังตั้งสติอยู่เห็นไหมเอานิ้วไหนก่อนฮะไม่เอาแหวะเอาต่อเล่นมาถึงไหนแล้วลืมไปแล้วเนี่ยโอ้ยไม่คือฝั่งนี้จริงคือพี่ปาเดี๋ยวจะต้องถามเรื่องไฟของอัลโดใช่ไหมไม่ดูมาฮะทำกันบ้านนะในห้องเรียนนี่แหละนี้เลยนะต่อเร็วถึงไหนละยืนสู้ยืนเต้นยืนสู้อ่ะยืนสู้ไม่ถนัดยืนสู้หรือนี่จำให้ด้วยเมาก็จริงๆก็จริงๆถนัดยืนสู้นะคะแต่ว่าที่ต้องเลือกท่านอนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้การที่เข้าไปจับคู่ต่อสู้แล้วลงพื้นเนี่ยมันมีเวลาให้เราได้คิดมากกว่านั่นแหละแค่ประมาณนั้นแหละต้องสติเหนื่อยน้อยกว่าหรือเปล่าเวลาที่เราอยู่ในจังหวะการควบคุมถ้าเราอยู่ข้างบนเราก็เหนื่อยน้อยกว่าแต่ถ้าเราโดนกดไว้เนี่ยเราเหนื่อยมากกว่าแน่นอนก็ที่เห็นเข้าไปทุ่มแล้วล้มลงไปก่อนก็คงร้องชิบหายแล้วรีบขึ้นมานี่ไงใช่คือแบบพอคือต้องจังหวะนั้นคือเราเข้าไปแล้วทุ่มก็หักเขาอย่างสวยงามพอหักปุ๊บอ้าวคือเขาเหมือนกับว่าเหมือนเราเสียเขาเป็นนักมวยปั้มนี่ใช่ไหมอ๋อใช่เขาก็เลยซ้อนเราแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะขึ้นมาค่ะคู่ต่อสู้เขาเป็นทั้งวูซูคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยปล้ำด้วยใช่ค่ะแต่ไม่เก่งไม่ถนัดบราซิเลียนยูที่สูงน่าจะไม่ได้ถนัดข้านอนลงไปเบสิกผิดกอดคอเห็นไหมฮะโดนขึ้นหลัง เป็นอะไรนะหนึ่งในข้อผิดพลาดที่กราวด์กราปปิ้งที่เป็นระดับบิกินเนอร์หลายคนจะพลาดกันนะก็คือการทำไซด์เฮดล็อกทำให้ขึ้นหลังไปขึ้นหลังได้ใช่ค่ะก็ถามด้วยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการวอล์กเอาท์ใช่ไหมบอกเอาคราวนี้นี่เตรียมการกันนานไหมกี่วันก่อนเนี่ยเป็นริวและชุนหลีได้ข่าวว่าเดินไปร้านเข้าชุดปุ๊บก็เอาเลยจบเลยแต่ว่าตั้งใจการซ้อมมากนี่แบบก่อนหน้านี้ก็เหมือนแบบมีจะมีอะไรนะอัพเป็นแบบภาพคลิปกลับไปกลับมาของการแบบยกขาเตะตอนนั้นก็ไม่นึกว่าเอ๊ะแบบทำเพื่อซ้อมแบบท่าเตะชุนหลีตอนวอล์กเอาออกมาใช่ไหมแล้วพอเปิดตัวจริงใช่ไหม
ตั้งใจนี่จะแบบยกขาเตะวูบปึ๊บเลยเกิดอะไรขึ้นอ้าวยังไม่ขึ้นขาไม่ไปทำไมเกิดตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่ว่าพอตอนที่ซ้อมไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วพอใส่รองเท้าปุ๊บแล้วอ้าวตายละชิบหายประมาณนั้นก็เก่งนะพี่แอบซ้อมจะเอาหัวกับหัวแล้วก็เท้าที่เฮลิคอปเตอร์ด้วยแต่ยังไม่ได้ทำเวลาน้อยเฮลิคอปเตอร์คิกตอนแรกจะทำแล้วแบบไม่ได้เวลามีน้อยต้องจับแล้วนะเอาตองยกขึ้นมาแล้วหมุนไปหมุนมาแบบใจแอสวิงอย่างคนทุเรศเนี่ยดูให้ออกมาแต่ก็ดีใจที่บอกว่าทุกคนก็ชื่นชอบการเปิดตัวครั้งนี้นะคะเห็นว่าอะไรนะก่อนเดินออกมาเนี่ยคือซ้อมเปิดตัวเครียดกว่าซ้อมแท็กติกก่อนสู้อีกหรือที่จริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะบอกว่าเราแบบเตรียมพร้อมมันตั้งนานแล้วไงไอ้เรื่องการสู้เนี่ยแต่ว่าพอถึงพอก่อนหน้าไฟไอ้ก่อนที่เราจะขึ้นชกจริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเครียดซีเรียสตรงนั้นแล้วเพราะมันอยู่ในสายเลือดในร่างกายขนาดนั้นก็เลยมาเครียดเรื่องว่าตอนซ้อมเปิดตัวเนี่ยไงดีนะก็แบบโอ้กลัวท่าไม่สวยเออใช่กลัวท่าไม่สวยเราออกมาก็ไม่สวยแต่ได้อยู่ค่ะมีคนถ่ายมาอยู่ช็อตนั้นคุณก็เก่งนะสามารถเอาให้โค้ชของคุณที่ไม่เคยเล่นเปิดตัวเลยเนี่ยไม่ยอมเล่นเลยเนี่ยตั้งแต่คราวก่อนเนี่ยมันเล่นด้วยได้เนี่ยต้องใส่เป็นแบบตัวโปรดหรือเปล่าตัวโปรดก็เป็นมาเป็นมิสเตอร์สกัดเป็นท่าประจำคนรีตอนนี้เดี๋ยวเจอคนรีทำท่านี้ใส่อยากถามความรู้สึกของตองแล้วเพราะนี่เป็นไฟแรกที่ตองได้ออกมาคอร์เนอร์ลิกะจริงๆก่อนหน้านั้นก็คืออยู่ในห้องซ้อมห้องเต็มตัวเพราะว่าต้องเต็มตัวสำหรับไฟตัวเองก็ได้ดูลิกาจากแค่จอมอนิเตอร์เท่านั้นคราวนี้ความรู้สึกมันคือตองคืออยู่กับลิกาตั้งแต่ขั้นตอนการซ้อมขั้นตอนการเก็บตัวแล้วก็ขั้นตอนที่ออกมาแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ตรงคอร์เนอร์ริมกรงด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากคราวก่อนมากน้อยแค่ไหนวิวที่เท้าเขาไม่ใส่รองเท้าออกมาครับออกมาในชุดริวใช่ไหมใช่ใส่รองเท้าก็เฮ้ยเฉยรอบนี้ไม่ค่อยเชื่อใจมาคิดว่าชนะอยู่แล้วสบายเราเชื่อในโค้ชลีอลิกะเดี๋ยวก่อนไม่เชื่อในการโค้ชตัวเองบ้างเลยล่ะไม่เกี่ยวผมไม่โค้ชไงโค้ชลีเป็นโค้ชก็โค้ชลีก็ได้เตรียมเรื่องของการใช้กรงมาแล้วแล้วก็คงไม่ก็ไม่ใช้กรงครั้งที่สองเตรียมกรงมาทำไมไม่ได้จ่ายตังค่าเล่นกรงไว้เหรอแล้วก็โค้ชลีก็บอกว่าคงไม่ทำอัมบาร์แต่ผมก็บอกโค้ชลีแหละเออมันทำแหละจริงๆตอนนั้นซ้อมเตรียมท่าอัมบาร์กันตอนที่อยู่โรงแรมก็มีอาโนเลปองที่เป็นนักสู้อีกคนนึงก็อยู่ในห้องก็นั่งคุยกันเออลิกาอัมบาสวยเนาะแต่คนรีบอกไม่ต้องอัมบาอานุก็บอกก็จริงไม่ต้องอัมบาหรอกจริงๆใช้ MMA อ่ะเล่นก่อนพาร์ทได้ดีกว่าผมก็บอกทุกคนว่าทำแหละแล้วมันก็ทำคือรู้ใจและอ่านเกมออกรู้อยู่แล้วมันจะเอาให้ได้ฉันก็คือมีความดื้ออยู่ในตัวอยู่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นท่าถนัดด้วยครับจริงๆคือคนเห็นช่องท่าก็อยากทำอ่ะมันก็ธรรมดาซึ่งไออัมบาแรกผมลิกาทำอัมบาไป2ขนอัมบาแรกผมเห็นเข้าใจนะว่าเออเป็นผมก็ทำแต่อัมบาสอบคนรีบอกขึ้นไปเมาไม่ขึ้นคือตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะคือแบบพออัมบา2ก็คือมาจากกาดก็คือการที่เขาอยู่ข้างบนแล้วเราเอาขารัดเขาเสร็จแล้วเราก็พลิกมาเป็นอัมบาเสร็จแล้วก็พยายามถีบเขาลงสวีปลงไปเพื่อที่แล้วจริงๆอะคือครั้งที่แล้วที่สู้กับบอดี้เฟสอะค่ะเราก็ทำเนี้ยแต่เสร็จแล้วเราก็พยายามจะเมาส์แต่ครั้งนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราต้องอัมบาให้ได้คือในสมองแบบอัมบาอัมบาไม่ได้มีรอนด้าราซี่เป็นไอคอนอะไรใช่ไหมเป็นไอดอลใช่ไหมเห็นในคอมเมนต์หนึ่งเหมือนกันก็บอกเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเห็นรอนด้าทำแล้วติดตลอดเลยทำไมคนนี้เขาไม่ติดล่ะครับเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับอะไรนะแบบคุณใจดีใจอ่อนไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็อย่างที่บอกว่าคือฝรั่งคนลีก็บอกว่าถ้าแบบทำฝรั่งเนี่ยคงติดแล้วแหละเพราะว่ามันแขนไม่ได้ไฮเปอร์เอ็กเซนชันอย่างนั้นแล้วก็เลยถามคนลีว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันน่ะจะติดไหมเพราะเขาไม่ได้เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคนลีก็แต่ว่าอาจจะติดนะเห็นว่าคนลีก็ก็อาจติดแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นทฤษฎีที่แปลกมากก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะคนลีเป็นพูดคนใหม่เหมือนกันจริงๆใช่โค้ชลีนี่แบบอย่างกับแบบเป็นพ่อมดแห่งการโค้ชตอนนี้ก็เห็นตั้งแต่ไฟของเมยามากุชิกับแอนเจล่าลีก็เห็นอาร์มบาร์ตรงนี้เกิดขึ้นก็ใส่ไม่ติดนะแล้วดูเหมือนแบบเหมือนน่าจะติดแต่ก็ไม่ติดหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วไฟเนี้ยยากกว่าไฟเข้าก่อนนะเมื่อเจอกับโบนิเฟสเทียบกับการเจอกับโบนิเฟสครั้งแรกคือครั้งนี้ดูตัวใหญ่กว่านะใช่ไหมใช่สูงกว่ายาวกว่าค่ะช่วงยาวกว่าด้วยแต่โบนิเฟสน่าจะ
คือเทคนิคดีกว่าเอาตรงๆคือเราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทีนี้เหมือนกับครั้งนี้เราสติเราน้อยกว่าครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วเนี่ยคือแบบพอเราโดนโชว์ปุ๊บเนี่ยเราก็มีพยายามแบบโต้ตอบอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันเบลอมันแบบทุกอย่างมันแบบมันแบล็งอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามที่จะเข้าไปรวบก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากจบไฟท์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาทบทวนแล้วแหละเราก็เฮ้ยเราก็รู้แล้วแหละว่ามันเกิดจากอะไรมันคงไม่ได้เกิดจากแค่แบบว่าคอนแทคเลนส์หลุดอะไรอย่างเงี้ยเราแต่มันเกิดจากแบบสติเราเองที่แบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาต่อไปแล้วคิดว่าไฟหน้าคงจะหายคงจะหายอาการตื่นเวทีไม่หายไปเลยจากโลกหายไปเลยเดี๋ยวก่อนโดนจะเป็นลาเลยมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะเพราะแบบอย่างริกะเนี่ยก็ดูว่ากันตามตรงอ่ะดูก็ไม่น่าจะดูเหมือนเป็นทรงที่เป็นนักสู้ MMAมืออาชีพได้เพราะเหมือนแบบเราก็เหมือนแบบเป็นทั้งนางแบบก็ด้วยแบบทำก่อนหน้านี้ก็เรียนอะไรนะการบินตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยจริงๆลิกะคือชอบศิลปะการสู้ตั้งแต่เด็กแล้วเลยหรือเปล่าเหมือนอย่างเจ้านี่หรือเปล่าที่เป็นอยากฝันในเป็นหนึ่งในเจ้ายุทธภพแล้วก็เป็นโอทาคุทางด้านศิลปะการต่อสู้ใช่จริงๆคือเล่นศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ประมาณช่วงม.1 ม.2ก็เริ่มด้วยคาราเต้กับไอคิโดมาตลอดก็คือฝึกมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่เอาโรแมนต์นิ้วนั้นไปสู่เจ้าเอาไปจิ้มอะไรแบบนี้จิ้มก้นมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ใช่ว่าเพิ่งแบบมาเริ่มแบบฟีเวอร์เพิ่งเริ่มแบบอยากหัดอยากลองอะไรเงี้ยไข้ขึ้นเหรอใช่มั้ยขอไอ้นี่หน่อยดิมันไม่ใช่ทะเลนอนนะบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่การไทยอินนะนี่เรากินกันอย่างกินนะใช่ถ้าเกิดใครอยากจะมาสปอนเซอร์รายการของเรานะคะยินดีต้อนรับค่ะอุ้ยแตกหัวหันแล้วตอนเด็กเราโอเคฝึกคาราเต้ฝึกไอคิโดใช่ค่ะไม่ได้ฝึกยูจิสุหรือ MMA อะไรมาเลยเหรอไม่ค่ะคือตอนนั้นรู้จักนะคะคือเคยดูในช่องเคเบิลอะไรเงี้ยช่อง UBC สมัยก่อนสมัยนั้นมันไม่มีสอนด้วยแหละจริงๆใช่สมัยนั้นยังไม่มีแต่ว่าเราเคยเห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยแบบเรารู้จักตระกูลเกรซี่มาตั้งแต่เด็กๆคือแบบเฮ้ยแบบเจ๋งอะไรเงี้ยคือเราถามว่าฝันว่าอยากจะเฮ้ยต่อยแบบนี้บ้างมั้ยก็มีนะคะก็คือแบบอยากจะลองอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแปลกมากเลยนะสำหรับผู้หญิงที่มีความฝันที่ว่าฉันอยากจะโตขึ้นมาแล้วแบบได้ลองไปต่อยในสังเวียนกรงแปดเหลี่ยมที่ได้ชื่อว่าเป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่ต้องใช้ทักษะสูงที่สุดในโลกเพราะอะไรทำไมมีแรงผลักดันอะไรจากวัยเด็กถึงได้แบบจู่ๆเกิดอยากมาเป็นอย่างนี้จริงๆก็ชอบในเรื่องก็อย่างที่บอกว่าชอบในเรื่องของการต่อสู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อใช่แล้วมันจะมีวิดีโอของรายการวันตัวนึงที่แบบว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องการถูกรังแกตอนเด็กใช่ไหมคะก็คือรังแกตอนเด็กด้วยเหรอคือมันไม่เชิงถูกรังแกแต่ก็มันก็มีส่วนบ้างเพราะว่าตอนต้องบอกก่อนว่าเป็นลูกครึ่งแล้วคือพออยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนที่แบบไม่ใช่แค่เพื่อนมีเพื่อนมีรุ่นพี่อะไรเงี้ยที่ชอบแบบล้อนี่คือแบบไม่เท่าไหร่คือจะชอบล้อแบบล้อชื่อเขาล้อว่าอะไรล้อไม่อยากรู้เลยเออล้อว่าอะไรก็แบบลี่อย่างเงี้ยใช่ก็แบบจะรอชื่อแบบลี่เกะอิชิกะคีกะอิชิเกะอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบเขาก็จะใส่ล้อประจำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของน้องนะคือลองคิดดูว่าคนนั้นเขาจะโตมาแบบไหนเขาจะรู้สึกแบบไหนเขาจะแบบเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยโตมาเป็นนักมวยกองเห็นไหมขอบคุณทุกท่านที่สร้างลี่เกะถึงวันนี้มึงตัดล้อลี่เกะแล้วแบบตอนนั้นแบบเราถูกรอชื่อที่แบบเรารู้สึกแบบโกรธเลยเหรอคือล้อชื่อมันก็น่ารำมันเป็นแค่ส่วนที่น่ารำคาญแต่ก็จะมีแบบว่าหมั่นไส้อยากตบอะไรอย่างงี้ก็มีเพราะเราฮอตอะไรอย่างงี้โอ้ยฮอตแต่เด็กครับใช่คือมันมีล้อชื่อว่าชื่อแม่ไหมเด็กๆโอ้มีเราต้องมาจำชื่อญี่ปุ่นไหมล้อเลยนะเออแต่เพื่อนจะแบบอะไรน่าจำชื่อไม่ได้อะไรแต่คือมีคือแบบนอกจากแบบล้อชื่อก็จะแบบหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่จริงๆคือตอนเด็กๆอ่ะเราเป็นเด็กที่แบบไม่แบบไม่จะแตะไม่แรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เหมือนที่โตมาแบบนี้คือตอนเด็กๆเนี่ยจะแบบเป็นเด็กออกเนิร์ดๆหน่อยใส่กระโปรงยาวคือคิดดูแบบอยู่มอต้นมอปลายใส่กระโปรงยาวเกือบถึงตาตุ่มอ่ะไม่ทุกคนก็ใส่กันเหรอไม่นะจริงเหรอไม่ค่ะถ้ามันโรงเรียนเนิร์ดๆละแสดงว่าแบบโรงเรียนดีคือแบบถือว่าแบบอินโนเซนต์และอ่อนต่อโลกมากเลยหรือเปล่าใช่ตอนเด็กๆคือแบบเฮ้ยแบบ
ใสๆยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าแบบโลกคือทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นชิปอิสเมจิกประมาณนั้นแบบอินโนเซนต์ขนาดไหนลองบอกเล่าเพื่อให้เขาเข้าใจว่าแบบเราโลกสวยขนาดไหนเนี่ยอินโนเซนต์ขนาดไหนอยากรู้จริงๆนะมีแบบวีรกรรมอะไรบ้างเรื่องเนี้ยแบบแทบจะไม่เคยคือจะเคยเล่าแต่กับคนแบบสนิทอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทหรือว่าคนรู้จักจะไม่เคยออกสื่อเลยนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ออกสื่อเรื่องของริกะอันนี้นะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบโดนทำร้ายจิตใจตอนนั้นอยู่ประมาณม.3ค่ะจำได้เลยว่าเป็นวันจันทร์เพราะว่าใส่ชุดเนตรนารีก็วันนั้นคือโรงเรียนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนอ่ะจะอยู่ริมถนนรัชดาแล้วคราวนี้เราก็คุณพ่อเนี่ยจะมาส่งตรงแค่แยกสี่แยกห้วยขวางแล้วเราก็จะเดินจากแยกห้วยขวางไปที่โรงเรียนแล้วพอตอนที่มีวันนึงก็คือวันจันทร์นั่นแหละเราก็เดินจากแยกห้วยขวางทีเนี้ยเราอ่ะแถวนั้นมันจะมีพวกอาบอบนวดมีตึกเยอะใช่ไหมคะเราก็เลือกที่จะเดินข้างหลังตึกเพราะว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยมันจะร้อนแดดร้อนอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินไปแล้ววันนึงวันนั้นเนี่ยก็มีวินมอเตอร์ไซค์บอกเขาก็อยู่ตรงมุมตึกอยู่ในซอกหลืบของตึกเนี่ยเขาก็เรียกหนูหนูมานี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยลิกาก็แบบโอเคเดินไปดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเนี่ยคือแบบคือลุงอ่ะอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะเนี่ยอ่านจดหมายให้ลุงหน่อยสิน้องสาวของลุงมันส่งมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบกระดาษนั้นมาในกระดาษเนี่ยเป็นแบบพิมพ์มาเขียนมาด้วยพิมพ์มาไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ใช่ลายมือเดี๋ยวเขากลัวเราอ่านไม่ออกก็เป็นลายเป็นแบบพิมพ์มาเป็นกระดาษ A4 แล้วก็อ่านก็เรื่องราวมันก็จะประมาณแบบว่าเนี่ยคือน้องสาวของลุงเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มีลูกสาวกำลังขึ้นม.ต้นแล้วคราวนี้ลูกสาวแกก็แบบว่าโตเป็นสาวแล้วบอกว่าผิวงามผุดผ่องแบบแบบนมตั้งเต้าอะไรเงี้ยคือแบบมันเริ่มฟังดูเหมือนอะไรใช่ไม่ติดอะไรสักอย่างคือแล้วก็แบบว่ามีเหมือนกับลุงข้างบ้านเนี่ยเขาแบบเหมือนมาจีบหลานสาวของเรานะลูกหลานของพี่นะอะไรเงี้ยแล้ววันนึงฉันก็แบบไม่อยู่บ้านแล้วกลับมาฉันเปิดประตูบ้านไปก็เจอแบบว่าลุงคนนั้นกำลังถอดเสื้อหลานสาวของเราอยู่นมนี่ตั้งขนาดคือแบบบางท่อนเราก็เริ่มเอะใจแล้วเริ่มเอะใจแล้วก็เราก็เลยข้ามท่อนไปลุงก็บอกแต่ก็ยังอ่านต่ออ่ะยังอ่านต่อ ลุงบอกว่าหนูอย่าข้ามท่อนสิ อย่าอ่านข้ามสิหนูคือเราก็โอเคอ่านต่อก็ได้แล้วอ่านไปเรื่อยๆจนเกือบจบแล้วแบบจนแบบใกล้ๆฉากซึบๆละไคลแม็กซ์ใช่แล้วก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนี่นะเราโดนหลอกแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบอ่านมาจนแบบจบจนโจ๊ะอาจจะเสร็จแล้วเพิ่งมารู้ตัวใช่เราก็เลยแบบขยำกระดาษแล้วก็ป้าไม่เอาแล้วแล้วเราก็วิ่งหนีแต่เขาอ่านจนจบจบอ่านจนเกือบแล้วลุงทำอะไรอยู่ลุงอ๋อตอนที่เราอ่านอยู่ใช่ไหมคะลุงเขาก็หันหลังให้เราแล้วก็ทำการแบบแฟบอยู่มั้งเราก็ไม่รู้ไงคือตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรไงคะคือแบบเขาก็เอ้าเราก็อ่านไปเอ้าลุงหันหลังทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนว่าคือไม่รู้จริงๆเหรอว่าตอนกำลังอ่านอีโรติกอยู่แล้วลุงคนนึงหันหลังแล้วก็เหมือนแบบขยับตรงบริเวณกลางลำตัวไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยแล้วลุงเขามีอารมณ์กับลูกของน้องสาวตัวเองก็ไม่รู้ค่ะจริงๆคือพอโตมาแบบไม่อินเซสมากคือแบบพอโตมาคิดได้ว่าเขาคงจะมีอารมณ์กับเด็กรุ่นเราอะไรอย่างนี้แหละเขาเลยเลือกที่จะใช้เนื้อเรื่องสตอรี่นั้นอะไรอย่างนี้แล้วคราวนี้พอเราก็แบบเฮ้ยปาทิ้งอะไรเงี้ยลุงเราวิ่งหนีแล้วใช่ไหมลุงก็บอกหนูอ่านต่อให้จบเผื่อลุงแล้วถ้าวันนี้ลุงท่านนั้นกลับมาลิกาจะยังอ่านเรื่องนี้ต่อให้จบไหมอีกสามบรรทัดที่เหลืออยู่จะเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนนั้นลุงอ่ะจะจบตรงนั้นเลยจบด้วยท่าอะไรแต่หนูจะทำให้ลุงจบมันบอกฟุกกิ้งอัมบาคือยังไงฟุกกิ้งอัมบาทาบแขนมันแล้วดึกอย่างเงี้ยแล้วลุงแขนอีกมือยังว่างลุงโคตรเนี่ยมันต้องเฮียมากเลยคือพอมารู้ที่หลังเนี่ยค่ะก็คือแบบพอเราไปฟ้องครูเสร็จแล้วอ่ะมารู้ที่หลังฟ้องครูด้วยไปฟ้องครูรีบวิ่งไปฟ้องครูเลยโอ้ลุงเขาให้หนูอ่านเรื่องนิยายโป๊ะๆแล้วชักเล่าอย่างเงี้ยร้องผมร้องไห้แล้วเราก็มาแบบฟ้องครูอะไรเงี้ยครูก็เลยบอกว่าใช่แบบไม่ใช่หนูคนแรกนะลูกแบบอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยตอนที่เราวิ่งหนีใช่ปะมันก็มีน้องม.1คนนึงเรียกพี่แต่เราอ่ะไม่สนใจแล้ววิ่งหนีไปเลยแล้วน้องม.1คนนั้นเขาก็มาโผล่ในห้องที่เราฟ้องครูแบบปิ๊งขึ้นมาแล้วน้องก็บอกว่าอ๋อเนี่ยหนูก็โดนแล้วก็เลยถามหันไปถามน้องว่า
รอแล้วน้องอ่านหรือเปล่าอ๋อพอหนูเห็นปุ๊บหนูก็ไม่อ่านนะคะพี่ได้เลยเด็กบอลหนึ่งเฮ้ยเขายังหยุดอ่านใช่ตอนนั้นเราอินโนเซนต์อินโนเซนต์หรือเปล่าหรือว่าเกรงใจเขามากหรือว่าอะไรก็ด้วยก็เป็นแบบขี้เกรงใจสงสารลุงไม่คิดว่าลุงจะไม่สงสารเราเลยลุงมีความสุขลุงคิดว่าอยากมีความสุขด้วยกันใช่จากวันนั้นมาถึงวันนี้นั่นเป็นเหมือนแบบจุดอะไรนะเหมือนเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะต้องแบบทำให้ตัวเองเข้มแข็งด้วยหรือเปล่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะคือตอนเด็กๆก็เจอแบบโรคจิตอย่างเงี้ยหลายครั้งตรงนี้แข็งแล้วเข้มเลยตัวนี้ถ้าเกิดแบบย้อนเวลากลับไปเจอพวกคนที่แบบอย่างลุงคนนี้หรือคนที่เคยมาแกล้งล้อเราเนี่ยจะซัดเข้าไหมไม่ได้ซัดเลยเหรอเฮ้ยทำไมยุอย่างนี้ความรุนแรงกับสังคมโมเราคงถือเลื่อยไปหันลุงใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นอย่าเอาจะดิเปรี้ยวมากเลยนะเนี่ยวันนี้สาวไม่สาวคิดว่าคงไม่ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าถึงทำไปมันก็ไม่ได้อะไรเราก็คงจะเลือกที่จะแบบคงต้องบอกคงจะพูดกับเขาว่าแบบเฮ้ยแบบทำอย่างนี้มันไม่โอเคป่ะลุงอะไรเงี้ยแล้วก็จะถ่ายเซลฟี่กับลุงแล้วก็ไปแจ้งความดีกว่าถ่ายเซลฟี่แล้วก็ไปแจ้งความด้วยนะใช่เซลฟี่ด้วยนะมาลุงมาถ่ายกันแล้วก็แจ้งความอะไรเงี้ยก็คงจะดีกว่าคือเราไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังเพราะเขาไม่ได้ใช้กำลังกับเราเขาใช้กำลังกับตัวเองทำไมไม่อ่านเป็นเรื่องอื่นแทนไปเลยกับสวดมนต์ข้างหลังลุงอะไรอย่างเงี้ยนมมงเมียวยะถาใส่หลังอาจจะบรรลุก็อาจจะคดลงให้หมดอารมณ์ไปเลยหมดอารมณ์ไปเลยกินหมดแล้วฮะแล้วแบบเพื่อนเชื่อว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครกล้าที่จะมาเหมือนแบบกันแกล้งริกะอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็มีแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนไซเบอร์บูลลี่หรือแบบคนที่แบบพวกโค้ชคีย์บอร์ดหรือเกรนคีย์บอร์ดมาแบบพยายามเสียดสีกันแกล้งหรืออะไรบ้างไหมทุกวันนี้คงไม่โดนแบบฟิสิกอลอ่ะจะโดนแบบแนวดิจิตอลแทนเนี้ยมีบ้างไหมกันแกล้งไม่รู้จะเสียดสีนี่ถ้าจะหลายคนเลย อยากเสียดอยากสีแล้วก็เนี่ยอะไรกันแน่ๆ ที่ว่าทุกวันหลายคนไงเห็นหลายคนยังไงก็แบบดูดิกะหน้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตามเยอะก็แบบพวกแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมาล่วงละเมิดทางวาจาที่สื่อทางเพศอะไรแบบนี้คือเขาก็เป็นศิลปะการต่อสู้นะก็ดูว่าทำไมจะหื่นขนาดนั้นล่ะครับแล้วเวลาเจอพวกเนี้ยเรารู้สึกกันเราดีลกับมันยังไงก็หลังจากที่เราดีลกับลุงคนนั้นไปแล้วนะคะทุกอย่างของเรามันก็เป็นเรื่องที่แบบชิวๆแล้วอ่ะคือเราก็เฉยๆค่ะเพราะว่าเราเห็นคือในสังคมเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าแบบการที่แบบมีผู้หญิงหรือใครก็ตามที่แบบอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือว่าแบบว่ามีคนตามในโซเชียลขึ้นมาหรือว่าจะมีการแชร์อะไรขึ้นมาก็จะต้องมีคอมเมนต์อะไรแบบที่แย่ๆแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราก็ไม่ได้ยอมรับได้แต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีอาจจะออกแนวแบบแปลกๆมามากกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นไหนบ้างแฟนคลับแปลกๆที่ว่าแปลกๆก็เช่นแบบลิกาครับเบ่งกล้ามทั้งตัวให้เราดูหน่อยสิอะไรเงี้ยแบบแล้วก็แบบแบบวันนี้กล้ามทั้งตัววันนี้เป็นวันเกิดของเราอะไรเงี้ยอยากให้ลิกาช่วยเบ่งกล้ามทั้งตัวส่งรูปมาให้เราดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบขอส้วมแป๊บน่าจะลองแบบเบ่งกล้ามก้นนะแล้วก็ใช้ก้นตอนี่แหละเบ่งกล้ามแล้วก็ถ่ายมันดูรู้ฮะขนแถมยาวเกินแล้วก็ไปปรับสีแล้วก็ส่งให้เบ่งให้แล้วลิกาทำไมมีขนตูดด้วยครับนึกภาพขนจมูกที่ยื่นออกมาที่เป็นขนตูดแทนบ้าแล้วก็มีแบบมีแบบว่าขอดูเท้าหน่อยอะไรแบบขอดูเท้าลิกาครับอยากจะโชว์เท้าให้คนดูไหมครับตอนนี้บอกขอดูฝ่าเท้าหน่อยครับขอดูเท้าหน่อยครับส่งเท้ามาให้ดูหน่อยครับส่งเท้าไปให้ดูหน่อยโพสต์ในเพจหรือว่าส่งมาเป็นเมสเซจมีแบบเป็นแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะในไลฟ์ในอะไรเงี้ยก็มีแบบเหมือนพวกโรคจิตเลยนะเนี่ยก็ตัดสินเอาเองว่าโรคจิตเขาจะไปดูดวงก็ได้นะดูอย่างเงี้ยจะดูฝ่าเท้าใช่ไหมดูแบบโง่เฮงจากฝ่าเท้าอะไรแบบนี้ดูแน่กูก็ได้เพราะว่าเห็นแบบหลังๆเนี่ยเหมือนมีแบบอะไรนะมีร่างทรงลิกาเกิดขึ้นมาด้วยนะแบบมีแบบโปรไฟล์ Facebook แปลกๆที่แบบใบหวยด้วยไหมลิกาอิชิเกะเคยถอดวิญญาณนั้นเมื่อไหร่ขึ้นมาเลยนะยังไม่ตายเจ้าแม่ลิกาบอกเลขบนล่างบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นแบบมีแบบบางคนนะแบบไปเจอนะแบบเลยนะลิกาอิชิเกะแล้วก็
engage กับเหมือนแบบเป็นใครรู้แบบหน้าตาประจวดบ้างจากประเทศในสักประเทศหนึ่งหน้าตาประจวดหน้าเหมือนประจวดบ้างแล้วเป็นคู่มันลิกะก็มีแบบว่ามีเฟซบุ๊กขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบเป็นเพจที่เขาแบบเหมือนสวมรอยเป็นเราเองอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเพจเขียนว่าลิกะอิชิเกะออฟฟิเชียลแต่เป็นลิกะที่เป็น RICA อะไรเงี้ยเราบอกเป็นออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลด้วยใช่ที่สำคัญคือมีก่อนไฟอะค่ะคราวนี้เราหารูปที่เป็นประกบคู่กับคู่ต่อสู้เราไม่ได้ใช่ไหมคะไอ้รูปที่มีหน้าเราแล้วก็คู่ต่อสู้เราก็เลยไปก๊อปรูปจากเพจเนี้ยมาเพจเพจนี้นี่รู้เรื่องของลิกาดีกว่าลิกาเองใช่แต่คือมันก็ไม่โอเคเพราะว่าบางทีเขาก็แบบอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมีเพจเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเพจลิกาไทนี่ดอลอิชิเกะแล้วก็แล้วก็เป็นภาษาไทยว่าลิกาอิชิเกะเพจเดียวค่ะแล้วก็ในเฟซบุ๊กไม่รับเพื่อนใช่ไหมอ๋อใช่คือจริงๆมันไม่ได้พึ่งไม่รับเพื่อนนะคะแต่ว่าเราปกติแล้วเราจะจำกัดเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วก็คือเอาแต่ปรับรับแต่คนที่เรารู้จักสนิทหรือว่าเคยร่วมงานด้วยจริงๆเท่านั้นเลยเพราะว่าเราบางทีเราก็ต้องขออนุญาตไม่อยากจะตามชีวิตของคนอื่นที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนกันหมายความว่าเราจะต้องเห็นฟีดเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามในเพจมากกว่าจริงๆถ้าพูดถึงอัปเดตในเพจตัวเองเนี่ยบ่อยกว่าอัปเดตส่วนตัวอีกนะใช่ค่ะแต่พูดถึงพวกเพจที่เอารูปลิกาไปใช้บางเพจก็อารมณ์เหมือนหวังดีป่ะทำตัวแบบเป็นแฟนคลับแต่ว่าก็บางเพจก็ดูเหมือนสวมรอยหน่อยๆแต่อันนี้ก็ค่อยๆคุยกันไปแต่บางเพจนี่ดิที่แบบเอารูปลิกาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปโปรโมทเพจแบบอยู่เอารูปไปดูดไปเพื่อพูดโพสดูดแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกระทำในเชิงแบบยังไงเรียกยังไงดีเลวอ่ะถ้าเชิงของแบบหลักการมันก็ไม่ถูกเพราะมันก็เป็นเรื่องของ1 intellectual property อันนั้นก็เป็นรูปของเจ้าของเพจก็น้อยก็ควรจะแบบได้ให้เครดิตหรืออะไรกลับมาหรือ2บางทีการเอารูปขออนุญาตเนี่ยเพราะบางรูปบางทีก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นรูปแนวที่เชิงที่โอเคมีความสวยมีความเซ็กซ์อะพีลมีความเซ็กซี่อยู่บ้างที่อาจจะถูกเอาไปใช้งานในเชิงที่มันเหมือนอาจจะทำให้ภาพลักษณ์หรือบางอย่างเนี่ยมันกลับออกมาดูไม่โอเคนักสักเท่าไหร่สำหรับตัวลิกาเองหรือยังผมล่าสุดไปเห็นที่เพจตัวปลอมมันนึงนี่แหละที่ลิกาพูดถึงเนี่ยเขามามีขึ้นโพสเลยนะเป็นโพสแองเจล่าลีแล้วเหมือนเขียนประมาณว่าแบบคุณคือไอดอลของฉันความฝันนั้นคือการที่จะได้น็อกคุณในสังเวียนแล้วก็หาตีนให้กูอีกแท็กแอนเจล่าลีเข้าไปด้วยงานการไม่หาจะตีนะฮะมึงอันนี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหมไม่เลยค่ะลิกาไม่ได้มีไม่ได้ท้าทายไม่ได้ท้าทายไม่ได้อะไรเลยก็คือก็รู้จักกันแล้วก็ก็คุยกันด้วยนี่เหมือนเขาก็เชียร์คุณนะก็คุยกันปกติค่ะไม่ได้อะไรเลยคือแบบนี่ค่ะตีนเข้าใจเลยทำไมแอนเจล่ารู้ไหมว่าเป็นร่างทรงเขาคงไม่ได้มาสนใจหรอกค่ะจริงเขาแท็กแบบในเพจเขาแท็กแอนเจล่าลีไปเลยนะเหมือนแบบจงใจแบบก็เลยไม่รู้แล้วนี่แบบเป็นเพจที่หวังดีหรือไม่หวังดีนั่นสินะนั่นแหละครับใครที่ทำอยู่ก็อย่าทำเลยส่วนนะก็เป็นคนไทยด้วยนี่นะเพราะแบบพิมพ์ภาษาไทยก็น่าจะเป็นคนไทยอยู่ส่งพวกเพจที่นำไปใช้อะไรโดยไม่ขออนุญาตอะไรอย่างนี้ก็พูดยากนะก็เข้าใจว่าอาจจะหาดีของตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปใช้ก็ต้องมีบ้างพูดแรงๆเมื่อก็จริงๆก็อาจจะหาข้อมูลหรือแนวการดึงดูดอื่นๆก็ได้แต่อย่าเอาไปใช้อย่างนี้เลยไม่ดีหรอกแต่ถ้าหาดีตัวเองไม่ได้ก็ตามใจถือว่าลิกาทำทานปกติก็อาจจะแบบโยนขนมปังใส่น้ำเน่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมากินแน่เจอนึกว่าจะโยนไก่ลงไว้โยนไก่ข้าวเหนียวด้วยแล้วกันทุกหลังถ้าไม่พอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไทยโยนแจ่วเดี๋ยวซิลไปให้แจ่วแต่กินในน้ำลำบากหน่อยเพราะแกะแจ่วมาแล้วมันละลายในน้ำข้าวเหนียวบางทีก็แตกเนาะเอาไปอย่างอื่นไหมอย่างนั้นไก่เอาเสียบไม้ไหมอ๋อกัดโดนไม้อีกนี่คออะไรกันปกติเด็กๆดูยูยูป่ะฮะถ้าตัวละครที่ถือดาบใช่ป่ะคุยอะไรกันเนี่ยมีคำถามเหมือนแบบเป็นไอ้พวก
FAQ คำถามถามบ่อยๆฝากบ้านฝากนะครับ FAQ ไงฝาก frequently asked question หรือว่า fact fact โอเค frequently ไม่ ask question เป็นแฟนชาวไทยนะหรือว่าเดี๋ยวขอเอามาถามลิกะแล้วกันเป็นแบบ10คำถามแล้วแฟนต่างชาติไม่ถามกันเหรอฮะก็คงมีด้วยนะเหมือนจะแบบมีทั้งต่างชาติทั้งคนไทยใช่ไหมที่บางทีชอบถามมาในไลฟ์แชทของลิกะเองหรือบางทีถามมาในเพจผมก็เลยให้ลิกะรวบรวมมาเพื่อจะมาขอถามเพื่อไขความสงสัยข้อข้องใจคำถามแรกลิกะอายุเท่าไหร่อายุ28ปีค่ะ28ปีใช่ค่ะเกิดปี1989 2532ปีนี้อายุ28ปีใช่แล้วก็ไม่รู้ถามมาได้ยังไงนะลิกามีแฟนหรือยังยังไม่มีหรอกมีค่ะแบบคนนั้นก็แค่แบบว่าเป็นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องนะโหนี่แบบพอเริ่มดังนะทำตามสูตรดารานะก็มีแฟนแล้วค่ะอ้าวเรามีแล้วเหรอก็มีบางวันก็มีอดจีบเลยโอ้ยก็มีแล้วค่ะเดี๋ยวอะไรบางวันก็มีวันก็ไม่มีคืออะไรเนี่ยก็ปิดกระปอยอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์กันให้ดีๆนะสองคนดีจะมีหรือไม่มีให้เตรียมถูกก็มีแฟนแล้วค่ะมาไม่ใช่แค่พี่น้องกันนะโอเคไม่ใช่นะครับเป็นแฟนกันนะเป็นนัก MMA คนหนึ่งค่ะนะนัก MMA คนหนึ่งนะคนคนนั้นลักษณะเป็นยังไงหล่อเท่เก๋มีสไตล์น่าจะดีมีเวลาให้ไว้นะเป็นดำๆอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ้วนเกรียนนะสมองแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยดำอ้วนเกรียนฟังดูเหมือนน้องแพนเค้กมาก่อนแต่ไม่เกรียนลิกาเป็นคนชาติอะไรกันแน่ก็เป็นลูกครึ่งนะคะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าเกิดแล้วก็โตที่ประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าจะพูดไทยชัดและก็ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากกว่าใครหลายๆคนมีดาราท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเคยพูดเอาไว้พูดชัดกว่าพ่อมึงอีกไม่เคยอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเคยอยู่ญี่ปุ่นเคยไปบ้างค่ะแต่ว่าไม่เคยแบบใช้ชีวิตอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ในใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยจนถึงก็เป็นคนไทยเลยนี่การมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยใช่ค่ะมีบัตรประชาชนมาจากเมืองอะไรในญี่ปุ่นฮะชิบะค่ะชิบะเหมือนไหมอินุเมืองที่มีดาราทั้งเมืองเลยไม่มีเลยแล้วก็มีคนถามมาด้วยนะสัดส่วนลิกะน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วน6เอวสะโพกไม่ใช่6เอวสะโพกนี่ไม่รู้แต่หัวนี่จะ80แน่โตมากเป็นเกมหมดหัวโตฮะก็น้ำหนักนะคะก็4ประมาณ48เงี้ยไม่เกิน49อยู่ในรุ่นอะตอมเวทถ้าเกิดอะตอมเวทของวันแชมเปี้ยนชิพไม่เกิน52ค่ะถ้าเป็น UFC อันนี้คือรุ่นอะไรเล็กกว่าอะตอมมีด้วยเหรอมีป่ะไม่มีใช่มั้ยไม่มีค่ะไม่มีใน UFC ไมโครอะตอมก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวโมเลกุลเวทแล้วกันโมเลกุลใหญ่กว่าอะตอมอะไรชื่ออะไรเด็กสายวิทย์เขาเรียนมาสายวิทย์มีความรู้มีความรู้ผมก็เด็กสายวิทย์ในวิทย์พื้นต้องเรียกว่าควอนตัมดิวิชั่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในรุ่นของอะตอมเวทในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแหละค่ะส่วนสูงก็ประมาณ158 159ประมาณนี้ค่ะตัวเล็กกระทัดรัดน่ารักสดใสโมโตขาใหญ่น่ารักสุดๆต่อให้สไตล์จริงๆที่ลิกาถนัดในการต่อสู้คืออะไรกันแน่เอาจริงก็ถนัดทั้งยืนไม่ใช่เรียกพวกเรียกพวกก็ถนัดเหมือนกันถนัดจริงๆถนัดทั้งยืนทั้งนอนนะคะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเห็นในไฟที่แบบว่าเราเน้นท่านอนก็อย่างที่เราอธิบายไปแล้วเดี๋ยวจะย่อสั้นๆก็คือว่าคือพอตอนที่เริ่มไฟปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับสติเราไม่ดีคือสติเราไม่ดีไม่ดีที่ไหนเราที่ให้สติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ถูกชกฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่การที่จะเข้าไปกอดรัดของคู่ต่อสู้มากกว่าเพื่อที่ว่าเราเอาลงพื้นเนี่ยเราจะได้มีเวลาที่คิดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆขนาดทั้งยืนทั้งนอนแล้วก็หลายๆคนแบบว่าแนะนำให้ซ้อมแบบมวยไทยมวยชายาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราก็ซ้อมท่ายืนมาซ้อมจนเบื่อแล้วครับซ้อมจนเบื่อแล้วซ้อมมวยไทยกับทางบัญชาเมฆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คิกบ็อกซิ่งดัชคิกบ็อกซิ่งกับที่ไทเกอร์อีกใช่ไทเกอร์มวยไทยด้วยค่ะก็ไม่ต้องมาสเตอร์ทองหล่อจริงอ๋อใช่ที่สำคัญก็คือซ้อมกับมาสเตอร์ทองหล่อนะคะที่แต่ตอนนี้เป็นมาสเตอร์ประขนงตอนนี้เป็นมาสเตอร์ลาดเท้าอยู่แล้วตอนนี้
ค่ะก็คือซ้อมยืนถ้ายืนเนี่ยไม่ต้องห่วงน่าจะห่วงสติสตังมากกว่าตอนนี้สติไม่ค่อยมีสตังไม่ค่อยมาจริงบอกไปว่าที่เล่นท่านอนพังง่วงแล้วค่อยเอาหมอนขึ้นมาได้ก็เอาหมอนขึ้นไปแล้วไม่ใช่หรอหมอนข้างว่าผมแล้วก็นิกาใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมไม่คิดจะทำเลสิกหรอคือมีฟรีไหมครับตอนนี้นะคะต้องขอสปอนเซอร์นะคะถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อมาค่ะเพื่อทำเลสิกลิกัดนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะโฆษณาให้7วัน7คืนรวดเลยนะคะรอเล่นแต่เอาจริงใส่เสื้อปอเผาไปให้ด้วยก็คือคอนแทคเลนส์จริงๆอ่ะหลายคนก็เป็นห่วงมานะคะเรื่องคอนแทคเลนส์ว่าจะมีปัญหากับเวลาตอนสู้หรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแล้วล่าสุดที่เราบอกเนี่ยก็คือจริงๆคอนแทคเลนส์มันไม่ได้หลุดด้วยซ้ำแต่ว่าเหมือนกับเราถอดให้เนาะใช่ป่ะตอนหลังสุดอ่ะเพราะมันคงจำไม่ได้เออใช่เพราะจำไม่ได้เพราะว่าสติตอนนั้นสติไม่ค่อยโอเคเวลาต่อยเสร็จจะงงอยู่เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือถามว่ามันมีปัญหามากไหมจริงๆมันไม่ได้มีปัญหามากค่ะตอนนี้ปัญหาคือสติและสตังอย่างที่บอกมีแต่ถ้ามีเลสิกฟรีก็ยังไม่มีสตังก็ดีนะคะขอแพ็คคู่ได้ไหมไม่มีสตังไปทำเลสิกจะไม่มีสตังไปทำเลสิกขอแพ็คคู่นะแพ็คคู่กันกันอีกคำถามหนึ่งมีคนถามว่าฟันยางสีดำเปลี่ยนได้ไหมสีอื่นได้ไหมทองดีฟันดำได้ไหมใช่หรือว่าอยากจะแบบเหมือนแบบพี่มากหรือแบบเคี้ยวหมากแบบคนชาวไทยโบราณแบบนำเสนอความเป็นไทยด้วยกันเป็นฟันดำเลยหรือเปล่าคือเราเคยใช้ฟันยางสีอื่นมาแล้วค่ะอย่างสีขาวสีชมพูก็เคยฟันยางสีขาวเนี่ยเวลาใช้จะเหมือนคนละคนฟันเหยินคือเคยเห็นไหมแบบไปอย่างเงี้ยแล้วมันแบบฟันสีขาวอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยคือแบบมีคนเคยท้าแบบเฮ้ยฟันเยินเหรอเอาไม่ใช่ฟันยางอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแล้วมันก็ไม่อันที่เราเคยใช้มันไม่พอดีปากเราก็เลยเปลี่ยนไปใช้สีชมพูคราวนี้สีชมพูมันเหมือนกับไม่มีฟันเหมือนแบบเป็นเหงือกอ่ะเป็นแบบยายอ่ะแบบไม่แบบโอ้ยมีแต่เหงือกอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบยายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกใช้สีดำที่มันดูแบบไม่มีอะไรในปากเลยดูแบบลงฟันหล่อใช่แย่ที่สุดเหมือนฟันหล่อเชียร์ว่าใช้ฟันทองไงเนี่ยสวยกว่าอี้อย่างเงี้ยไหมแล้วมันคือแบบมันอันฟันไอ้สีดำอันเนี้ยมันใส่แล้วพอดีปากมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบที่จะเอาไว้ใส่เวลาซ้อมแล้วก็เวลาขึ้นชกด้วยเดี๋ยวต่อไปนี่แกจะตัดผมทรงมหาไทยนะฮะแล้วฟันดำใส่ตะเบงมันขึ้นชกต่อยเสร็จบ้วนน้ำหมากแล้วก็ลิกับทำจมูกหรือเปล่าทำฮะทำศัลยกรรมทำจมูกอะไรมาบ้างหรือเปล่าหรือนี่คือธรรมชาติธรรมชาติลงโทษเราแบบนี้ทำทุกวันเลยคือต้องคืออยากรู้มากว่าแบบเขาใช้อะไรคิดแต่บางทีคือแบบหัวตีนหรือหัวคอยคือแบบบางทีคือมันไม่เมคเซนส์กับคำถามนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือแบบคนเราอาจจะสงสัยได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในเราอยู่ในยุคของศัลยกรรมยุคของที่แบบทุกคนก็ทำศัลยกรรมมาหรือว่าแบบทำจมูกอะไรเงี้ยแต่คือเราต่อยมวยเราไม่ได้แค่ขึ้นไปคือทุกคนอาจจะเห็นแค่เราขึ้นไปชกแล้ววันที่เราซ้อมอะคะเราก็ต้องโดนต่อยหน้าคือแบบจะมีใครที่แบบว่าทำจมูกมาแล้วก็โดนต่อยหน้าแบบอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งเงี้ยทุกวันเงี้ยคือแบบหน้าเราก็คือแบบเราจะไม่ห่วงจมูกตัวเองเลยหรออะไรเงี้ยคือแบบเป็นคำถามที่แบบไม่น่าถามมานะแต่ก็ตอบแล้วไม่ได้ทำค่ะคือไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมสวยธรรมชาติมีโบท็อกบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยพันตีนขอแน่ด้วยฟันตีนนะฮะแล้วก็ลิกาซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่บางกอกไฟแลบนะคะตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยอยู่สุขุมวิท69แต่ตอนในอนาคตเนี่ยกำลังจะย้ายไปสุขุมวิท50แล้วค่ะที่ไหนอีกนอกจากบางกอกไฟแลบก็ที่ไหนไล่ถูกไงโอ้เยอะๆค่ะคือหลักๆก็อย่างที่บอกว่าคือซ้อมแล้วก็แข่งให้กับบางกอกไฟแลบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเวลาที่มีเก็บตัวเวลาที่จะต้องขึ้นชกเนี่ยเราก็จะต้องไปซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครบครบเครื่องมากกว่าเราบรรยากาศดีกว่าก็ได้คู่ซ้อมที่แบบระดับสูงๆมีมากกว่าคู่ซ้อมเราด้วยใช่เพราะว่าอย่างลิกาตัวเล็กเนี่ยจะหาคู่ซ้อมด้วยก็ค่อนข้างลำบากก็ต้องซ้อมกับผู้ชายตัวใหญ่ๆแต่ก็มันก็มีหลากหลายกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดให้เลือกซ้อมก็จะไปเก็บตัวที่ไทเกอร์แล้วก็มีมาสเตอร์ทองนะคะมาสเตอร์ทองหล่อเนี่ยก็สอนอยู่ที่สนามบอลซูเปอร์โปรซูเปอร์โปรออนนุชซอย17แยก19ค่ะก็ไปซ้อมแล้วเกิดพัฒนาการเพราะว่าใกล้ออกแล้วใช่ค่ะที่เป็นโค้ชของโคดี้กาแบรนด์ CJ Dillashaw Ryan Faber คือช่วยคืออย่างโค้ชทองหล่อเนี่ยเขาจะช่วยแบบพัฒนาในเรื่องของท่ายืนอะไรเงี้ยคือแบบว่า
รู้สึกว่าเราแบบมีฟุตเวิร์คที่ดีขึ้นมีท่ายืนที่ดีขึ้นก็มาจากที่นี่สไตล์กิ้งสไตล์แบบมิกซ์มาร์ชัลอาร์ตจริงๆใช่ค่ะไม่ได้เป็นมวยไทยจ๋าใช่ค่ะแล้วก็มีที่บัญชาเมฆด้วยใช่ไหมมีบัญชาเมฆก็มีซ้อมเป็นมวยไทยมวยสากลมวยสากลนะทำไมเราไปบัญชาเมฆแล้วหลังๆได้มวยสากลบ่อยใช่มีโค้ชชาวญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นโค้ชซิงโคจิชิโนดะเป็นโค้ชมวยสากลของพี่บัวขาวค่ะแล้วก็มีก็โค้ชลีลิฟวิ่งสโตนนะคะก็จะสอนอยู่ที่บิ๊กฟุตบีเจเจนะคะแล้วบางทีก็มีไปที่สอนที่ eMAT ด้วยก็ถือว่าเป็นโค้ชก็ครบเครื่องมากเลยนะได้ทั้งมวยไทยมิกซ์มาร์ชัลอาร์ตบราซิลเลียนยูทูสับมิชชั่นกราปปิ้งใช่ค่ะแล้วล่าสุดที่สอนการเล่นเกม UFC ให้เก่ง MMAโหดมากอ่ะใช้เกมสอนนักกีฬาได้ใช้เกมสอนนักกีฬาได้ด้วยบอกให้ไปเล่นด้วยบอกให้เล่นเกมแบบบกมวยสากลดีกว่าติดตัวกว่าโอ้แล้วข้อคำถามสุดท้ายที่คาใจคนมากคือไฟล่าสุดที่ผ่านมานะครับมันมีช็อตที่คนสงสัยเรื่องก้นเรื่องตูดนะคะเรื่องก้นว่าเกิดอะไรขึ้นมีเหมือนแบบเป็นรอยช้ำเกิดขึ้นตอนระหว่างที่แข่งขันก็มันก็เกิดจากการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เขาเรียกแป๊บเดียวแล้วก็หายไปมันเป็นแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปแต่เผอิญว่ามันเป็นช่วงในก่อนแข่งแล้วก็เป็นช่วงแข่งพอดีอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบเหมือนกับโอ๊ยไม่ต้องโชว์มากแล้วพอแล้วโดนเดี๋ยวคนดูจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรตัดภาพใส่เข้าไปคนก็จะแบบว่าถามแบบหลายคนถามมาแบบทำแบบก้นเป็นอะไรทำไมตูดดำจังบอกว่าบางคนก็แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคือหวังดีกับเราเขาก็อธิบายว่าอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าตูดด้านครับคือผมก็เป็นเหมือนกันเวลาที่เราถูกกับอะไรนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะลายทางยังไม่อวดเลยผมคือตอนนี้ต้องบอกก่อนตอนนี้หายแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงก้นของลิกาผมไม่ได้ห่วงเขาอยากดูใครห่วงเธอเป็นรอยช้ำเป็นแบบการที่แบบซ้อมแล้วแบบมันถูกับคือว่าเสียสีเวลาเล่นซับมิชชั่นกราปปิ้งหรืออะไรอ๋อก็เป็นแค่ช้ำธรรมดานะคะก็ตอนนี้หายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วขอบคุณมากที่สนใจลึกก้นที่สนใจไฟลูกก็ครบแล้วใช่ไหมคำถามครบแล้ว10คำถามเก็บคำถามสุดท้ายโคตรดีแล้วก็ก่อนที่จะไปช่วงต่อไปของรายการมีอะไรฝากถึงแฟนๆคลับแล้วก็เห็นได้ยินว่าอาจจะมี next fight ในเร็วๆนี้ของทั้งคู่เลยหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้ชกในเร็วๆนี้ทั้งคู่ก็เป็นไปได้ครับสเตจูนสเตจูนยังไม่สามารถบอกคอนเฟิร์มได้ใช่ไหมคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะยังไม่มีอะไรให้คอนเฟิร์มโอเคตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าใครที่รอไฟของลิกานะคะแล้วก็ครูตองเนี่ยก็น่าจะรอไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกแล้วค่ะส่วนที่ไหนเวลาเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในเพจนะคะก็ติดตามเพจกันนะคะครับโอเคเราไปในช่วงต่อไปของรายการนะครับไม่มีเบรกกันหรอกไฟนิวเราต่อกันเลยเหรอโอเคต่อกันแบบนี้เลยทำได้พูดทำไมช่วงต่อไปอยู่เนี่ยโอเคมาครับก็เอาข่าวสารของวงการ MMA ล่าสุดมากันนิดนึงแล้วกันเนอะก็ล่าสุดก็มีการเหมือนพลิกล็อกเรื่องของการจัดชิงแชมป์ระหว่างโฮเซอัลโดกับฮอลโลเวย์ที่อัลโดเสียแชมป์ให้กับฮอลโลเวย์ในตอนนี้นั่นก็เป็นไฟท์ที่น่าสนใจลองนั่งบนแพนเค้กดีกว่าน้องเพราะว่าเป็นเหมือนไฟท์ที่สไตล์ของฟอร์มอัลโดอ่ะเหมือนแบบถูกปิดแบบหยุดชะงักเลยอ่ะในเรื่องว่าประมาณแบบช่วงยก2ขึ้นมาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าแบบพ่ายแพ้ให้กับฮอลโลเวย์ในแบบที่ว่าโดน TKO แล้วก็เหมือนแบบถูกปิดเกมซะแบบสนิทค่อนข้างสนิทเลยเหมือนแบบทรงแบบปกติไม่ค่อยออกเหมือนความฟิตดูไม่ค่อยมาในมุมของตองที่ดูไฟเนี่ยเมื่อกี้นี่สารภาพมาก็ดูมันดูไฮไลท์มาก่อนแล้วแต่เพิ่งมาดูไฟเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็โอเคฮอลโลเวย์เนี่ยเป็นนักสู้สไตล์แบบก็ถือว่าครบเครื่องก็ยิงออกอะไรได้หมดตามสไตล์ของเขาแต่ว่าอัลโดเนี่ยเป็นนักสไตล์ที่ดูชัดอย่างหนึ่งก็คืออัลโดมีจุดแข็งที่มวยสากลในเรื่องของการใช้เฮดมูฟเมนต์มีเรื่องของหมัดที่ดีแล้วพอคนเริ่มมาเกรงกันออกหมัดของอัลโดปุ๊บอัลโดจะมีเตะล่างเข้ามาในจังหวะที่ว่าสู้นิ่งและตัวเตะล่างที่เป็นลูกตำนานของอัลโดที่ทำให้เกมเป๋เกมรวนเอาไรเออร์เฟเบอร์ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันเตะล่างแบบนั้นซึ่งตรงนี้หนึ่งอัลโดสู้กับคนที่ส่วนสัดส่วนใกล้ๆตัวเองม
าโดยตลอดฮอลโลเวย์มีข้อได้เปรียบคือ1คือช่วงแขนที่ยาวเท่าช่วงขาของอัลโดอยู่แล้วนี่คือข้อได้เปรียบข้อที่2ฮอลโลเวย์ใช้วิธีการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ชวนเล่นในระยะหมัดของอัลโดแต่เคลื่อนไหวในมุมที่อัลโดเตะร่างไม่ได้ชัวก็คือวนข้อเป็นมุมที่ถ้าเอาโดเตะมาฮอลโลเวย์พร้อมที่จะยืนแล้วดาร์ทหรือว่าพุ่งหมัดแล้วก้าวเข้าไปหาเลยเพื่อลดแรงเตะแล้วก็ต่อยหน้าเอาโดจังหวะเดียวกันทําให้เอาโดต้องลดเรียกว่าลดการใช้เตะล่างมาเล่นทะเลาะในเกมบ็อกซิ่งมากขึ้นแล้วพอเข้าเกมบ็อกซิ่งเนี่ยครับก็เป็นระยะที่ฮอลโลเวย์สามารถเลือกจิ้มได้ดีกว่าแต่ถามว่าได้ผล 100% มั้ยช่วงต้นๆเกมเอาโดก็ยังใช้การกระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้หมัดบวกมีการฝากเข่าเข้าหน้าไปได้หรือแม้แต่จังหวะที่ฮอลโลเวย์พยายามใช้ยับใส่ท้องหรือพยายามใช้หมัดในการต่อสู้เอาโดก็ยังใช้ลูกขนาดในการสวนเข่าหรือว่าโจมตีกลับได้แต่ก็เห็นได้ใช้ว่าเกมของฮอลโลเวย์ไม่ใช่เกมเข้ามาแลกมาตรงๆแต่เป็นเกมหลอกแย่มากกว่าแม้แต่ลูกที่ทำให้ที่น็อกเอาโดลงไปก็ยังเป็นลูกที่รอจังหวะแล้วจิ้ม1-2หลบ1-2อยู่ดีทำให้เห็นได้ว่าเกมของฮอลโลเวย์คือไม่โดนเตะจิ้มหมัดในระยะที่ห่างกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายจิ้มฟรีคือเป็นกุญแจสู่ชัยชนะของฮอลโลเวย์นะครับมีจิ้มแล้วเสียตังค์ด้วยหรออืมได้ก็บางทีก็ต้องจ่ายไปก่อนสักนิดนึงบอกให้นายขอจิ้มหน่อย1ทีแล้วเขาก็ให้จิ้มนะฮะแต่บางทีจิ้มได้ก็ได้ประมาณ1ยกก็จะต้องเสียตังค์ถ้าเสียเกิน2ยก2ก็ต้องเสียเพิ่มคนละจิ้มแล้วเดี๋ยวโอเคโอ้ได้ยินว่าหรือแบบฮอลโลเวย์อ่ะก่อนที่จะสู้ในไฟเนี้ยเคยมาเทรนที่เมืองไทยกับพี่สามารถพยาบาลนั่นไงเห็นมั้ยได้แชมป์เลยมวยไทยอันดับ1ของโลกติ่งมวยไทยเคยพูดไว้เขาใช้หมัดอย่างเดียวเลยไม่ในฟอร์มของมวยไทยไม่ได้ส่งผลอะไรกับการต่อสู้นี้มากนักหรอเอาโดนี่ถือว่าเป็นนักสู้มวยไทยสไตล์บราซิลที่มีชื่อคนหนึ่งเลยนะคือเอาจริงอ่ะของฮอลโลเวย์มันจะส่งผลยังไงเพราะเขาซ้อมแค่เซสชั่นเดียวแล้วก็กลับบ้าน แล้วก็เหมือนจะปรับวิธีการเตะวิธีการอะไรไปมากกว่าที่ผมตามดูไลฟ์วิดีโอตอนนั้นนะก็เหมือนไม่ได้ลูกที่ใช้ในไฟนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการมาเมืองไทย นั่นเป็นเทคนิคเป็นการปรับเกมแพลนที่ดีมากกว่าตอนที่ผมดูเนี่ยเหมือนกับว่าจังหวะลักษณะการยืนของฮอลโลเวย์อ่ะเหมือนเขายืนโดยที่เหมือนหันเอาเข่าออกวงนอกเล็กน้อยแล้วก็ยืนสแควร์เข้าใจว่าเหมือนแบบเพื่อจะป้องกันจากการถูกเตะเจาะยางแล้วก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆว่าเหมือนตั้งกำแพงให้เห็นได้เลยว่าถ้าคุณเตะเจาะยางเข้ามาเนี่ยโดนแข้งแน่ๆก็ด้วยโอกาสที่พลาดจะมีสูงเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าจะใช้การยกขาเพื่อเช็คแบบมวยไทยปกติแต่เป็นการเหมือนแบบวางแซนส์บางอย่างเพื่อกดดันไม่ให้อัลโดเนี่ยสามารถใช้เกมการเตะขาที่ตัวเองชำนาญเนี่ยได้ใช่แล้วก็พออัลโดเปลี่ยนมุมใหม่เพื่อที่พร้อมจะเตะได้ก็ขยับตัวเข้ามาด้านในเพื่อให้ไม่สามารถจะเตะได้จากตำแหน่งนั้นก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยจนอัลโดเริ่มรู้สึกเบื่อที่จะเล่นเกมนี้แล้วก็มันไม่สามารถจะเซตเกมเพื่อเตะขาได้ก็ทะเลาะกันด้วยหมัดไปเลยกลายเป็นอัลโดเป็นฝ่ายที่ติดกับเพราะว่าช่วงต้นๆอย่างที่บอกว่าหมัดของอัลโดยังได้ผลอยู่แต่พอถล่มลึกมากขึ้นก็เลยเป็นเกมของฮอลโลเวย์ในการเลือกจิ้มเพราะตัวทางโค้ชของทีมอัลโดก็มีก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเหมือนเกมที่เทรนเอาไว้อ่ะอัลโดเหมือนแบบไม่ได้ใช้แต่เหมือนแบบถูกดึงอาจจะถูกด้วยที่ว่าแท็กติกของทางฝั่งของทีมฮอลโลเวย์เนี่ยวางไว้ดีมากจะเป็นการดึงเกมของคู่ต่อสู้อ่ะให้เข้ามาอยู่ในเกมและอนาเขตของเราเลยทำให้เห็นเลยนะว่ากีฬามิกซ์มาร์เชลอาร์ตเนี่ยมันมีมากกว่าแค่เทรนเพื่อขึ้นไปสู้เทรนแค่เรื่องของแค่เทคนิคเพื่อขึ้นไปสู้แต่เรื่องของการวางเกมจิตวิทยาเพราะอย่างผมที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าฮอลโลเวย์เนี่ยแพลนไว้เลยว่ายก1ยก2อ่ะเหมือนเพื่อแบบทำความรู้จักและปรับเกมและจะเริ่มดึงอัลโดเนี่ยเข้ามาในสู่แบบยก3ขึ้นไปเพราะเขาบอกว่าอัลโดเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางทียก1ยก2งั้นหนักแต่เกมจะเริ่มช้าในยกปลายๆแล้วเหมือนเท่าที่ดูในแมตช์นั้นมันก็ออกมาแทบจะเป็นแบบนั้นจริงคือยก1ยก2เพราะว่าคะแนนของอัลโดเนี่ยนำฮอลโลเวย์นะแล้วก็เหมือนแบบฝากทั้งแบบหมัดมีหมัดเปอร์คัทมีการเข่าอะไรเข้าไปที่แบบทำให้ฮอลโลเวย์ก็สะเทือนไปนิดนึงเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าคอมโพเซอร์ของฮอลโลเวย์ไม่เสียเดินตามเกมแพลนตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากปลายยก2ไปเนี่ยเหมือนตัวอัลโดเองก็ดูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยเหมือนคาร์ดิโอเหมือนไม่แน่นแบบเมื่อสมัยก่อนที่แบบจะเคยเห็นก็มีส่วนด้วยเนี่ยเพราะอายุก็มากขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นเกมที่เหมือนชิงจังหวะชิงหัวชิงคือเป็นตลอดนะครับร่างกายมันใช้อะไรเยอะกว่าเพราะเกมปกติที่อัลโดสู้มาเนี่ยมันจะเป็นเกมที่อยู่ระยะห่างกันวัดจังหวะแล้วเข้าแลกกันมากกว่าแต่อันเนี้ยเหมือนมีการแลกช็อตเฉวียนกันไปมามันก็จะต้องใช้แก๊สมากขึ้นก็ทำให้เหนื่อยเร็วขึ้นก็เป็นเกมแท็กติกที่น่าสนใจที่เป็นตัวอย่างของศึกระหว่างอัลโดกับฮอลโลเวย์นะครับ
อีกข่าวนึงที่น่าสนใจเหมือนกันในวงการของ UFC เนี่ยล่าสุดที่คริสเตียนไซบอร์กนะไปชกแองเจล่ามากาน่าไม่ใช่ไม่ใช่แองเจล่ามากาน่าในงานที่เป็นเหมือนคล้ายเป็น UFC Retreat อ่ะที่เขาพาเหล่านักสู้ UFC ไปเหมือนแบบเที่ยวเฉลิมฉลองกันอะไรกันไม่ใช่ UFC ถอยทัพอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเป็นเอาติ้งแล้วก็เกิดการเหมือนกับทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วก็ไซบอร์กชกหน้าแอนเจล่ามากาน่าเข้าไปจนฟังดูน่ากลัวจนเหมือนกับตอนแรกสุดมีแองเจล่าเนี่ยออกมาทวีตบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนถูกจับแน่ๆเพราะคุณคืออาชญากรซึ่งเหมือนทางไซบอร์กเองเนี่ยก็คือชกไปก็เพราะว่าเหมือนกับก็เป็นการแอสซอลต์จริงๆนะก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายอเมริกาก็เหมือนผิดกฎหมายจริงๆแหละไปแอสซอลต์เขาก็มีแนวโน้มที่ว่าอาจจะถูกฟ้องหรือแบบอาจจะต้องถึงขนาดเข้าคุกเลยหรือเปล่าเลยเนี่ยตอนข่าวออกมาตอนแรกๆเนี่ยคนก็นึกว่าหุยแบบไซบอร์กแบบโหแบบโหดมากไปรังแกคนอื่นแต่กลายเป็นว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่นานนักสู้ UFC หลายๆคนเริ่มทวีตออกมาเหมือนกับในเชิงซัพพอร์ตไซบอร์กไม่ได้มีชัดเทสก็เหมือนแบบออกมาบอกว่าควรต่อยหนักกว่านี้ก็ควรจะต่อยหนักกว่านี้ด้วยซ้ำทีมไซบอร์กแฮชแท็กกลายเป็นว่าพอไปสืบดูดีๆเนี่ยแองเจล่ามากาน่าเนี่ยคือทำการเหมือนกับเป็นไซเบอร์บูลลี่อ่ะล้อเลียนไซบอร์กเอารูปมาใช่ไหมคะเอารูปมาแบบเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเป็นคิงคองออนสเตโรหรืออะไรแบบแนวแบบเนี้ยแบบคือล้อแล้วก็ทิ่มแทงไซบอร์กเนี่ยมานานมากบนทางโซเชียลมีเดียเขามีปมอะไรในใจหรือเปล่าทำไมเขาจะต้องแบบมาทำแบบนี้ด้วยเหมือนเท่าที่อ่านดูเหมือนเขาทำตัวเสมือนแบบเป็นควีนบีเหมือนแบบเวลาแบบเราดูพวกหนังแบบกอสซิปเกิร์ลกอสซิปเกิร์ลหรือหนังแบบพวกไฮสคูลอเมริกาอย่างเงี้ยจะมีแบบเด็กสาวที่แบบจับกลุ่มแบบพวกแนวสวยๆฮอตๆหน่อยหรือเป็นควีนบีคอยรังแกแบบคนที่แบบอาจจะหน้าตาดูไม่สวยหรือเด็กเนิร์ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นซีรีส์ไทยสิครับว้ายเซบอกต่อยฉันเนี่ยคุณพี่ครับไม่ได้อีเซบอกต่อยต้องงองเงียไปหาเพื่อนหญิงแม่อะไรอย่างงี้แต่เคสเนี้ยมันทำให้เห็นเคสเนี้ยมันทำให้เห็นนะว่าแบบขนาดนักสู้อย่างไซบอร์กอะที่พ่อคือมันน่ากลัวมากอะยังเป็นเป้าหมายของการถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์แล้วก็สิ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมโลกออนไลน์ของนักสู้มืออาชีพไปจะบอกว่าเราก็ต้องต่อยแน่มันใช่ไหมถ้าใครทำเราก็ต้องลุยมาเลยฮะคุณควรต้องโปรเทคเกียรติยศของตัวเองไหมผมว่าคุณต้องโปรเทคเกียรติยศแต่ถ้าคุณเลือกที่จะพูดง่ายๆคือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็ต้องพร้อมที่จะเฟสชาร์จหรืออะไรต่างๆซึ่งผมว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเคสที่มันจะเหมือนแบบกึ่งๆจะเป็นเหมือนศึกของสองปาร์ตี้เหมือนกันนะว่าระหว่างแบบฝั่งของแบบพวกแองเจล่าเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าทางเดน่าไวท์เองที่ก็ไม่ค่อยปลื้มไซบอร์กเท่าไหร่ก็เหมือนแบบจะไม่วางตัวเป็นกลางสัก 100% สักเท่าไหร่ในขณะที่แบบกลุ่มของนักสู้หลายๆคนที่ก็เท่าที่เห็นเนี่ยนักสู้ส่วนใหญ่ด้วยนะออกมาสนับสนุนไซบอร์กได้ซ้ำไปว่าเฮ้ยคุณทำคุณถูกแล้วคุณยืนหยัดจากการถูกรังแกถูกบูลลี่ต่างๆแล้วก็ practice ของการที่จะไปไซเบอร์บูลลี่คนอื่นในโลกออนไลน์เนี่ยแม้แต่นักสู้มืออาชีพเนี่ยก็ไม่ควรจะเหมือนกับยอมให้เกิดขึ้นอาจจะสร้างสแตนดาร์ดใหม่อาจจะเกิดลอสูตที่แบบสร้างสแตนดาร์ดของการแบบบลัฟกันในโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยให้เกิดเป็นexample บางอย่างให้กับวงการนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจคือเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าคือเคยโดนเหมือนกันที่ว่าทำคือมีคนประมาณว่าเอาโพสต์ของเราไปแชร์แล้วก็แบบมาว่าเราว่าแบบเนี่ยแบบไม่จริงตอแหลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เก่งเลยไม่ใช่อะไรแต่ว่าแบบว่าไอ้ที่พิมพ์มามันแบบอย่าไปเชื่ออะไรเงี้ยตอแหลจริงๆไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยคือไม่เก่งไม่เก่งเนี่ยมันเราก็ไม่ถือว่ามันคือการบูลลี่นะคะก็คือมันเป็นความคิดเห็นของเขาแต่การที่แบบว่าหาว่าเราโกหกค่ะว่าเราอะไรคือแบบเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะค่ะคือแบบหรือว่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเราที่มันไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วพอเราไปต่อว่าเขากลับบอกว่าทำไมเราเป็นคนดังอะเราก็ต้องยอมรับให้ได้สิในคำวิจารณ์คือแบบมันไม่ใช่ไหมอ่ะมันมีความแตกต่างระหว่างคำวิจารณ์กับสิ่งที่มันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงใช่ไหมที่ลิกะกำลังจะบอกใช่ค่ะก็คือการ
คือมันก็คือไซเบอร์บูลลี่อ่ะซึ่งบอกว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าแล้วทำไมคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยจะต้องยอมรับทั้งที่เขาก็ด่ากลับได้นะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะด่ากลับคนที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลของสังคมก็มีสิทธิ rights เหมือนกับคนปกติเหมือนกันก็ต้องสามารถ protect rights ของตัวเองได้ยืนหยัดเพื่อเกียรติยศของตัวเองได้หรือถ้าเกิดถูกใส่ร้ายหรือว่าพูดอะไรในสิ่งที่ไม่เป็นจริงก็สามารถที่จะชี้แจงตอบโต้โต้แย้งนั้นได้อย่างตองนี่เคยมีโดนบ้างไหมโอ้เยอะมากไซเบอร์บูลลี่โดนจนเบื่อหรือแบบเยอะแยะทั้งวิจารณ์ทั้งอะไรก็แต่ไม่ค่อยโดนเอาไปล้อเท่าไหร่แต่ช่วงสมัยแรกๆหลายปีก่อนอะไรเงี้ยจะโดนเยอะไอ้อวดดีนี่ไอ้มาไอ้ก็โดนเยอะอ่ะก็เราก็ไม่ทำอะไรก็ด่ากลับพอด่าไปด่ามาก็รู้สึกว่าเราจะไปด่าทำไมวะมันนึกแบบมันเหมือนกับมีคนกลุ่มนึงเขาอยู่ในระดับนี้ฮะแต่เราอยู่ตรงนี้เราจะล้มมันจะอะไรเขาก็เห็นเราอะแต่เรามองไม่เห็นเขาหรอกเพราะเขาอยู่ในกองขี้กองขยะอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเรายืนจากชั้นบนแล้วเรามองไปที่กองขยะเราไม่มีทางเห็นหรอกว่าพญาหรือเห็บมาเลยมันจะกระโดดทางไหนอะแล้วคิดดูอีกทีถ้าเราล้มเราเจ็บเราเดินเตะโต๊ะอยู่ในออฟฟิศข้างบนเราก็ล้มเหนือหัวมันอยู่ดีไม่มันไม่ล้มลงไปในกองขยะพวกนั้นดังนั้นถ้าจะไปโกรธการที่เราสะดุดเท้าล้มที่ระเบียงมันไม่มีเกี่ยวอะไรกับเห็บหมาที่กองขยะอยู่ดีดังนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสนใจอะไรก็คือชีวิตจริงเราก็เท่าเทียมกันแต่เราก็คนเหมือนกันก็เหมือนกับโลกเราก็มีแมลงเหมือนกันนะครับแต่พึ่งกับแมงวันเนี่ยพึ่งมันก็ตอมดอกไม้แมงวันก็ตอมขี้เราก็คงจะทำตัวเหมือนไม่ได้เราก็ไปคิดอะไรกับเขาไม่เราก็ปล่อยเขาไปตามคือคือเวลาที่เราโดนอะไรแบบเนี้ยแบบมาแล้วเวลาปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดแล้วก็ก็ได้ก็โอเคจริงอ่ะนั่นแหละติดตามนั่นคือทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์อะไรเราผมจริงๆอ่ะหลังๆผมเริ่มคิดว่าการคิดเห็นกันพวกนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวรสนิยมเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปว่าเขาการที่เราไปว่าเขาไปตอบโต้กลับแรงๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแบบเฮ้ยกูไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีกับเรามากขึ้นผมก็เห็นหลายคนที่อย่างเพจผมอย่างเงี้ยผมทำวิดีโอพวกเรื่องโดน MMA ใช้สอบหัวไม่ได้บ้างหรือใช้หรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องมีแบบเวลาลิงก์ออกมีเอาคนปล่อยลิงก์ออกไปมันก็ต้องมีคนที่กลับเข้ามาถึงก็มาแรงพูดพิมพ์แรงๆอะไรใส่เรามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปแรงกลับมันก็ไม่จะช่วยให้เกิดอะไรดีขึ้นแต่พอเราพูดดีๆกลับเข้าไปผมไม่รู้ในใจเขาดีคิดดีกับเราแค่ไหนแต่อย่างน้อยเขาก็สุภาพกับเรามากขึ้นถ้าเราไม่ไปเสริมต่อความรุนแรงอย่างนั้นเราก็อาจจะสร้างเพื่อนเพิ่มได้ก็เป็นไปได้อย่างในเรื่องคิงอาร์เธอร์บอกไว้ที่เราจะสร้างศัตรูทำไมในเมื่อเราสร้างเพื่อนได้ใช่ไหมครับดูยังดูแล้วหรืออย่างที่โลกิในมาร์เวลบอกไว้ว่ารองเท้าบูทย่อมไม่ทะเลาะกับมดตอนไหนวะอ้าวไม่ได้ดูเหรอเอเวนเจอร์ไงฉากไหนพี่ภาคหนึ่งไงเอเวนเจอร์ภาคหนึ่งฉากไหน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 อะไรเนี่ยมึงเซ็งเลยมึงเล่นมุกแล้วไม่ตอบรับแต่สงสัยเอ๊ะแต่สงสัยเหมือนกันนะนึกภาพเหตุการณ์ที่ลิกาเล่าว่าเจออะไรบ้างแล้วเป็นไซบอร์กแทนเนี่ยพี่ไซบอร์กครับเบ่งกล้าให้ผมดูเอาส่วนไหนเนาะครับผมเคยเห็นมั้ย dancing boob พี่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่นมนะกล้ามอกไม่แต่น้องเขาอาจจะไม่อย่างนั้นนะน้องเขาอ้าวพี่ไม่ได้เบ่งตลอดเวลาอยู่แล้วหรอกลัวว่ะนี่ไงไซเบอร์บูลลี่ป่ะมึงรอไม่ถึงทีแกไปมึงจะใส่บอกแม่ก่อนจะยิงตรงยาวๆคิดเลยแล้วก็เข้าใจนะบางทีแบบแต่ก็รอกันเล่นบ้างเราปีเราเห็นแบบตัวอย่างไซบอร์กอย่างเงี้ยเขาก็โอ้ยแบบเขาเป็นลักษณะของนักสู้ที่แบบโดนล้อเยอะแน่นอนอ่ะในมุมนึงอ่ะผมก็แบบเห็นใจเขานะว่าแบบวันๆนี้ไม่ต้องโดนมีมเอาไปล้อเลยมากน้อยแค่ไหนในอีกมุมนึงไงในมุมนึงก็แบบเอาอย่างเงี้ยก็เคยรู้สึกผิดว่าแบบพอข่าวที่ออกมาว่าเราก็เคยแบบรู้สึกเหมือนแบบเวลาเราพูดคุยกันในวงสนทนาแบบโอ้โหแบบนางแบบเหมือนเป็นผู้ชายมากกว่าแฟนของนางอีกอะไรเงี้ยคิดดูดิว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเสียใจแค่ไหนเขาอาจจะนอนร้องไห้ทุกคืนเลยก็ได้ว่าแบบเขาคิดว่ากูจะฆ่ามึงหยิบตุ๊กตามึงแต่จริงๆคืออย่างเจล่าคือมันหนึ่งมันออกสื่อสองมันตามขยี้เยอะเขาจงใจแบบไปรังควานจริงๆอันนี้ผมก็มองว่ามันก็ไม่ควรอ่ะแล้วก็
จริงพอก็เชียร์ที่ปล่อยหน้าเขาให้แบบเหมือนส่งเสริมความรุนแรงดีกว่าสังคมเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยก็ผมทีมปลายนับถือแต่งแน่พ่อแน่แป๊บนึงนับถือในการที่เขาเทคแอคชั่นและพร้อมที่จะรับคอนซีเควนซ์ที่ตามมาถ้าจะไม่พร้อมก็ได้ตอนเครียดอยู่ทำไงดีวะแต่พอพร้อมแล้วเขาก็เปิดเขามาเจ๊มอบตัวที่บ้านเขาก็บอกว่าโอ้โหสิเถอะไม่คนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วคงต้องติดตามกันว่าแบบเคสนี้จะออกมาแบบคงมีการขึ้นศาลแล้วก็ถ้าในเคสรุนแรงเทียนไม่ใช่โว้ยถ้าในเคสรุนแรงเขาก็ถึงว่าอาจจะต้องมีใครแบบต้องถ้าไกลเกลี่ยก็ไม่ได้ก็เอาถึงขนาดแบบจำคุกหรือแบบต้องเหมือนขึ้นเข้าตารางอะไรเลยได้เหมือนกันแต่อเมริกาก็เข้าคุกมันก็เป็นเรื่องจะบอกธรรมดาธรรมดาธรรมดาเพราะมันทำผิดใครก็ต้องถ้าทำผิดก็ต้องติดกันต้องธรรมดาอยู่แล้วใช่บ้านเราก็ธรรมดาเนี่ยเข้าไปเพิ่มเลเวลแล้วกลับออกมากลับมาเราได้ไปเดินเทศกาลเมืองคานเลยนะคะคิดดูแล้วกันเขากำลังจะมีไฟที่ตอนนี้ถ้าไม่อยากไม่ได้กดไปอ่านนะเราเห็นกำลังนะจะรอไฟอยู่ก็มีอะไรนะสตรีทไฟก็ออฟเฟอร์จะเวทีให้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไฟนั้นขึ้นจริงหรือเปล่าไปชุบตัวผมก็ตามดูโปอยู่นะฮะลิโปนะลิโปเจอกันเอาวีบอกกันได้ก่อนจบรายการกันนิดนึงนะก็มีข่าวสารของวงการเมทัลนิดนึงว่าฟูเมโลโดโจครั้งที่14 1กรกฎาคมนี้นะครับจะกลับมาจัดที่Insanity Night Club นะครับไฟจะเริ่มตอนประมาณ 20:00 ก็เห็นว่าจะมีการถ่ายทอดสดบอร์ดคาสต์ผ่านทาง Facebook ด้วยเหมือนกันคู่เอกของเขาคู่เอกเขาในคราวนี้ก็คือโจเรที่เป็นอดีตนักสู้ของ Triforce จะเจอกับ Marcelo Tenorio นะครับที่ต่อยอยู่ใน Fumero Dojo แล้วก็เป็นมาซ้อมที่ไฟแล็บมังกรไฟแล็บหายมากครับเพื่อนผมทั้งคู่เลยเอาทั้งเพื่อนทั้งคู่เลยมาเซโลก็ถามว่าโจเลยเป็นไงเดี๋ยวผมเดาว่าลงไปโจเลยก็ถามมาเซโลเป็นไงทำแน่ไม่ถูกอยู่ในอะไรนะสถานการณ์ที่น่าอึดอัดซ้อมที่เดียวกันด้วยป่ะโจเลยกับมาเซโลโจเลยอยู่ไทเกอร์มาเซโลอยู่ไฟแล็บไฟแล็บแล้วก็เหมือนแบบจะซ้อมชินจิด้วยหรือเปล่ามาเซโลตอนนี้ไม่ได้อยู่ชินจิแล้วเมื่อก่อนเหมือนเป็นครูบาซิลินยูสูอยู่ที่ชินจิโดโจนะกับอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากของฟูเมโทโดโจครั้งนี้ก็คือทีมภาคที่ทางจอห์นนัทเนี่ยสามารถไม่รู้ไปหามาได้ยังไงไปหลอกไหมไปดึงมาได้ยังไงนะคราวก่อนเราจะคุ้นเคยว่ามีเจสันเมเฮมมิลเลอร์อดีตนักสู้ของไพร์แล้วก็ UFC ที่เป็นนักสู้ที่มีสีสันในการภาคมากแล้วก็สีสันบนสังเวียนมากหมายว่าเขาเอาสีราดตัวไปสู้ไม่ใช่แต่เขาจะมาผมแดงแดงนะหรือว่าเขาโมโหตอนสู้แล้วตัวเขียวมาพร้อมกับแบรดโรบินสันซึ่งเป็นเหมือนนักสู้ที่เหมือนจะเคยเป็นนักสู้ในวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ด้วยนะครับกับอีกบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจมากคือทีเจมิลเลอร์ทีเจมิลเลอร์เนี่ยถ้าบอกชื่อขึ้นมาคนอาจจะไม่ยอมแต่คนนี้เป็นคอมเมดี้นักแสดงฮอลลีวูดที่แสดงในหนังอย่างเช่น Transformer Age of Extinction แล้วก็ล่าสุดที่คนอาจจะจดจำมากที่สุดไม่ใช่เป็นหนึ่งในตัวละครใน Transformer แต่ว่าคนอาจจะจดจำได้มากที่สุดก็คือเป็นไซคิกของ Deadpool ในหนังเรื่อง Deadpool ล่าสุดตอนที่ Deadpool ออกมาแล้วมีตัวร้ายอ่ะ Deadpool ยิงไซคิกออกมาไม่ใช่ไม่ใช่คือเพื่อนของมันที่เป็นที่แบบฮาๆมากๆที่แบบหน้าตาดูเหมือนแบบดูดปุ้นมาเพื่อนคนนั้นไงในบาร์นะเพื่อนในบาร์ใช่แล้วก็ตอน Deadpool แล้วก็เป็นนักแสดงของSilicon Valley ที่เป็นทีวีซีรีส์ด้วยก็พูดว่าเราจะมีเรื่องอะไรวะเป็นทีวีซีรีส์เกี่ยวกับ Silicon Valleyคอมเหรอไม่ใช่เป็นคอมแบบวงการแบบเทคไอทีอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มมามันอยู่ที่วินเทอร์เฟลแล้วก็ไม่ใช่จบซีซั่น1พ่อมันก็ไปอยู่เมืองหลวงเดี๋ยวอย่าก็ไปอยู่เมืองหลวงไงสปอยยังไม่ได้ดูยังไม่ดูอีกอ่ะมันแล้วปัญหาชีวิตชาวบ้านช่วยดูทีนะครับพวกเกมออฟโทนพวกอะไรเนี่ยคนจะพูดถึงไม่ได้เลยพวกไม่ยอมดูไม่ได้มาในโชว์นี้ห้ามสปอยเกมออฟโทนเราจะสปอยพี่ปลายออกรายการครับห้ามหยุดแล้วก็ติดตามรอดูนะครับกับฟูเมโลโดโจครั้งที่4ที่จะเห็นทีมภาค3เกลอที่น่าสนใจมากๆคือ TJ Miller Jason Mayhem Miller แล้วก็ Brad Robinson เขาเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเวลาเขาเรียกกันเขาเรียกมิสเตอร์มิลเลอร์ทั้งคู่ครับทำไงดีเขาว่าจะเป็นการหนึ่งในการยกระดับของ creativity ของการทำรายการ MMA ก็ว่าได้คือตอนนี้คนภาคจะขึ้นไปนั่งชั้น2ไม่ใช่ยกระดับขึ้นไปไม่ใช่นั่งอยู่บนเครนน่าจะเป็นการภาคที่เดือดแล้วก็ฮาพอสมควร
ผมเคยฟังเจสันเมเฮมิลเลอร์ฟาดครั้งก่อนกับแบรดรอบินสันร้องไห้เลยครับร้องไห้ฟังไม่ออกฟังไม่ทันวันนี้กลับมาทันมุกอะไรแนวนี้ไม่ใช่คนดีๆไม่น่าจำจะไม่ตามทันเข้าใจว่าแบบทางฟูเมโรโดโจเองเนี่ยเขาก็เหมือนเขาเรียกว่ามีนะเป็นเขา following อ่ะเหมือนแบบมีคนติดตามที่แบบเป็นกลุ่มเล็กที่แบบลอยัลมากๆที่มาจากฝั่งของอย่างอเมริกาหรือตะวันตกเนี่ยซึ่งเขาก็ชื่นชมในสไตล์วิธีการจัดงานเนี่ยการภาคอันนี้ทางจอห์นนัทก็เลยเหมือนว่าดึงทีมภาคที่แบบระดับแบบมีคนนักสู้ระดับเวิลด์คลาสมีแบบนักคอมเมดี้จากฮอลลีวูดอย่างเงี้ยมาร่วมทีมภาคกันที่จะสร้างเขาว่าเขาก็เหมือนอยากจะสร้างสไตล์การภาคใหม่ๆที่รายการไหนไม่เคยทำมาก่อนก็น่าจะแบบไปภาคไปก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่มีความป่วนเกรียนสีสันแล้วก็มีความเมเฮมพอสมควรได้อย่างเจสันเมเฮมมิลเลอร์มาเจอกับทีเจมิลเลอร์แล้วก็แบรดโรบินสันก็คอยติดตามดูนะครับกับฟูเมโรโดโจวันที่1กรกฎามีแบรดเดอะมอลกับแบรดเซนทันไหมอะไรนะแบรดเดอะมอลแบรดเซนทันไม่มีโอเคจะแบรดโลตัสโลตัสนะครับครับฟูก็อันนี้วันนี้ก็จบแล้วสำหรับรายการ Phytology Podcast เอพิโซดที่4ครับคอยติดตามได้สาระอะไรบ้างมั้ยวันนี้นะได้สาระอะไรบ้างมั้ยวันนี้อ้าวได้สาระไงริกาไงเป็นริกาสเปเชียลพอจบริกาไปก็ไม่มีสาระอะไรก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ติดตามก็อย่าลืม Subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วก็ Facebook Page ของเราก็มีเข้ามากดไลค์คอยติดตามข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับวงการกีฬาศิลปะการต่อสู้ฟิตเนสแล้วก็มาร์เชียลอาร์ตนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับเราก็ตัวเว็บไซต์ ignitefightclub.com ของเราก็กำลังจะขึ้นลอนช์อย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีโครงการพิเศษคอนเทนต์สนุกสนุกมากมายที่จะออกมาเกี่ยวกับในโลกของ Martial Art นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมจะมีเจาะใจในเดือนนี้ที่ผมจะไปออกรายการด้วยแล้วก็จะเล่าถึงโครงการของThailand Mixed Martial Art Federation ความเคลื่อนไหวของวงการ Mixed Martial Art ในประเทศไทยแล้วก็จะเปิดตัวโปรเจกต์สองโปรเจกต์สำคัญนะครับที่จะเป็นการคอลลาโบเรตกันระหว่างทั้งของทางเจสเซลอิกไนท์วันชินริกะแล้วก็ทีแมฟนะครับที่มาเป็นโปรเจกต์นำร่องเกี่ยวกับวงการ MMA เลยเพราะ MMA สมัครเล่นและ MMA มืออาชีพติดตามรอชมนะครับวันนี้ก็กราบขอบคุณก่อนต้องมีของแจกไหมวันนี้เดี๋ยวจะมีของแจกของสัปดาห์นี้ครับของสัปดาห์นี้ไม่มีเอางี้แจกให้เลยถ้าเกิดใครนับได้ว่านายกไปหายใจเข้าออกเดี๋ยวก่อนแล้วไปกี่ครั้งนะฮะนี่แจกกางเกงในโค้ชไปถอดสดๆเซ็นทันทีหาเรื่องให้ปูดแล้วได้เดี๋ยวเราจะมีการแจกของผู้โชคดีจากคราวก่อนนะที่ก็มีคนเข้ามานับจริงๆว่าผมพูดคำว่ามโนไปอีกครั้งนี่หาเรื่องให้ผมต้องทำจนได้ต้องหาของแจกได้เลยเลยมีของมาแจกวันนี้นะครับนั่นคือนิยสารเล่มล่าสุดที่จะมีการถ่ายแบบวิกาเอลเมนของเดือนพฤษภาเอลมีเมนนะครับมีการถ่ายแบบริกะอิชิเกะอยู่ในเล่มนี้นะครับถ่ายไม่เจอไม่เจอมีไหมเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนไปฉีกไปที่บ้านหรือมองลืมไปไม่ได้ซื้อมาผิดเล่มใช่ไหมปกเรย์แมคโดนัลด์ด้วยหรือจำได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูมีลิกะอยู่หน้าไหนด้านไหนมีเลย KFC ไหมมีเลยนี่เจอแล้วนะถ่ายแบบลิกะอิชิเกะนี่แบบเป็นการถ่ายแบบที่แบบเซตดูเหมือนแบบเป็นนางแบบมากเป็นพิเศษเลยนะเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำครั้งแรกนะ The Four Second Takedown นะอันนี้ก็เป็นพยานนะครับว่าเราขอลายเซ็นของริกะตรงนี้เพื่อจะใช้เป็นของแจกสำหรับผู้โชคดีของเราเขาจะอยากได้หรือเปล่าไม่รู้จะแจกอันนี้มีอะไรบ้างรายการผมเลือกของแจกเองแต่สักวันหนึ่งของชิ้นนี้จะมีค่าเชื่อเพราะว่าริกะตายไม่ใช่เศร้าเลยแจกตำนานขอลายเซ็นหน่อยถ้าตกลงเก่งในนายกไปยังแจกอยู่ไม่แจกไม่แจกจริงในขอบยืดใช่ไหมใช่แล้วริกะอิชิเกะคือดูตั้งใจเซ็นหน่อยตั้งใจเซ็นมากอ่ะเนี่ยโอ้เซ็นสวยงามนะนี่เซ็นด้วยหมึกนะครับเป็นหมึกสีเงินแบบเพอร์มาเนนต์เป็นน้ำมันแล้วก็ขออีกสักเพจสองเพจนะในหน้าหลักๆนิดนึงเพจนี้ด้วยเพจแรกเพจมีนมแล้วกันเพจสองเพจแบนแซนขอหน้าหลักๆขอหน้าหลักๆจะได้มันจะได้ดูคุ้มค่าหน่อยริกะวาดขอบตาตัวเองด้วยชิว
เป็นชุดออกกำลังกายหรือชุดนอนหรือชุดไปเที่ยวชุดนอนชุดนอนนี่นะครับเป็นหลักฐานว่าลิกาเซ็นจริงอันนี้อันนี้สุดท้ายสุดท้ายเอาไม่มีแล้ววันนี้นี่อันนี้เพจใหญ่ได้ใช้เซ็นทับหน้าพี่เรย์เวลาที่บอกว่าสมมติว่าถ้าเกิดอยากได้อยากได้อะไรวะอ๋อบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอาไปเข้าไปอ่านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแบบว่ากระดาษหมดอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาเช็ดก้นได้บาดตูดไม่ได้หรอกเคยกับอันนี้ขอเองเป็นบัตร VIP ตอนไปชม One Championship Warrior Kingdom VIP นี่คืออะไรครับ Very Idiot Person หรือว่าใช่บอยขอลายเซ็นของลิกากับตองหน่อยนี่จะเก็บไว้เองผมจะเซ็นบนนมเยลลี่หัวแล้วกันไม่เห็นไงมันเป็นสีเงินตรงนี้เซ็นตรงไทเทเนียมแล้วกันอันนี้เป็นทิปอย่างหนึ่งนะที่ผมเพราะผมเป็นคนที่สะสมของที่เกี่ยวกับพวกนักสู้นักกีฬานะครับเวลาที่เราอยากได้ลายเซ็นเนี่ยแนะนำว่าควรจะมีภาพลิขิตกลายเป็นแองเจล่าลีไหมครับควรจะมีภาพหรือหลักฐานของการที่คนคนนั้นเซ็นเพราะว่าวงการเนี่ยมันมีการปลอมลายเซ็นกันอยู่เยอะจะทำให้ของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นเมื่อมีหลักฐานว่าถูกเซ็นเมื่อไหร่อย่างไรทำอะไรเดี๋ยวก่อนกำลังวาดอะไรเดี๋ยวก่อนไอ้ขอลายเซ็นดีๆสิวะ MIB เหรอใช่ครับตอนนี้นะฮะ VIP ของนายกฝ่ายได้กลายเป็น MIB ไปแล้วครับทุกคนคุณจะลืมสิ่งนี้ชึกเดี๋ยวขอลายเซ็นตองอยู่ไหนอ๋อนี่ข้างๆนี่ลายเซ็นบัญชินครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรายการแล้วก็คอยติดตามรายการ Fightology Podcast ได้ทาง ignitefightclub.com ทางช่อง YouTube ของ Ignite Fight ClubFacebook ของ Ignite Fight Club นะครับก็รายการที่จะเป็นรายการ Variety Talk Show ครบเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬาศิลปะการต่อสู้ Mixed Martial Art มีทุกอย่างยกเว้นสาระนะครับคอยติดตามเอพิโซดหน้าของเรากันได้นะครับ Fightology Podcast วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเก่งในนายกปลาอย่าลืมนะฮะ